ก็เราพนมมือขึ้นนะคะถ้าอาจารย์จำวิชิโมดีได้ไหมคะค่ะตอนนี้ทำปริญญาเอกอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวอาจจะมีนอกรอบที่จะกลับเรียนถามท่านอาจารย์เดี๋ยวให้เขาถามในห้องประชุมได้เลยเพราะว่าท่านอาจารย์มีเวลาไม่เยอะทุกคนพนมมือขึ้นหมดค่ะดอกไม้นี้มาจากผู้หญิงที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่วันนี้ไม่ตายแล้วทำดอกไม้นี้เพื่อจะกราบพระอาจารย์ยืนยันว่าชีวิตมีค่างานใหญ่รอเราอยู พร้อมกันอีกครั้งนะคะอัญชลีกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะพวกเราในนามของเสถียรธรรมสถานรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านอาจารย์ได้จัดเวลาที่จะให้พวกเราได้อัปเดตงานของท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะประเด็นวันนี้ที่ตั้งมาคือการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและเราก็เชื่อมั่นว่าปัญหามีไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะเติบโตขอท่านอาจารย์ได้กรุณาให้คำชี้แนะและกรุณาที่จะเล่าการดำริที่ท่านอาจารย์จะทำนามซึ่งจะเชื่อมโยงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปรับใช้โลกเพื่อเกื้อกูลต่อโลกเอ็นดูโลกเจ้าค่ะเป็นเวลาที่ไม่มากนักแต่วันนี้ขออนุญาตที่จะถ่ายทอดไปยังผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ดูอยู่ในทุกมุมของโลกและเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะตั้งคำถามกับพระอาจารย์ใครที่มีคำถามก็สามารถส่งเข้ามานะคะทางโทรศัพท์มือถือได้เลยเพราะขณะนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็เป็นคำถามที่จะได้รับคำตอบในช่วงเวลาจากนี้ไปถึงก่อน4โมงเย็นนะคะก็ขอให้พวกเราได้พิจารณาธรรมใคร่ควรธรรมกับการฟังธรรมในวันนี้เพื่อเป้าหมายคือการพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะก็ต้องขอบคุณแทนโลกนะที่มีท่านประชีสันสนีเสถียรสุดเกิดมาเป็นของฝันแก่โลกเพื่อจะได้สร้างเสถียรธรรมที่แบ่งปันความรู้นำความรู้ของพุทโธมาแบ่งปันให้พวกเราเดินทางอย่างถูกวิธีในการแก้ปัญหาสุขทุกข์ดีเมื่อกี้คุณแม่เกริ่นถึงเรื่องผู้หญิงที่จะฆ่าตัวตายคือปัจจุบันเนี่ยคนฆ่าตัวตายนะโยมทั่วโลกทุก40วินาทีมีคนฆ่าตัวตาย1คนเรานั่งอยู่เนี่ยนาทีครึ่งคนฆ่าตัวตายไปแล้ว2คนประเทศไทยนี่ก็ติดอันดับแสนคนมีคนฆ่าตัวตาย 14.4 คนทุกขณะโยมอันเนื่องมาจากการแก้ปัญหาสุขทุกข์อย่างผิดวิธีและไม่เข้าใจทีนี้ธรรมะพุทธองค์เนี่ยท่านก็ทรงตรัสว่าการดูแลผู้อื่นคือการดูแลตัวเองดูแลตน
นี่การที่เราฟังข่าวอยู่นี่เดี๋ยวมันจะไม่เยียวยาจะไม่เอื้อมือไปช่วยกันมันทำไม่ได้เดี๋ยวมันรู้สึกดีว่าเราเข้าใจแต่เขายังไม่เข้าใจที่มาทุกทุกจริงท่านมัจจีสันสนีก็นำคำสอนของพระพุทธองค์ที่ถูกต้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขทุกข์เนี่ยมาแสดงธรรมที่นี่ที่สะเทือนธรรมอยู่นี่เดี๋ยว20ปีท่านก็ยังพูดอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมนะในส่วนของกลิ่นผู้ขาพวกเราบางคนอาจจะไม่เคยได้ฟังแต่มาที่นี่ต้องได้ยินเรื่องนี้นะโยมเพราะมันเป็นเรื่องหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสุขทุกข์ข้าพุทธเองบางทีก็ยังไขว้เขวเข้าใจผิดยังเป็นผู้กักทูลถามพุทธองค์เนี่ยมาฉีดตอนนี้ก็เทศที่ตั้งแต่ที่มาเป็น20ปีแล้วนะโยมมีผู้ทูลถามพระองค์ว่าสุขทุกข์มาจากเราทำใช่ไหมพระเจ้ากระจัดอย่ากล่าวอย่างนั้นงั้นถ้าเราจะเป็นพุทธสาวกจริงๆนะโยมเราต้องตั้งใจฟังนะต้องตั้งใจฟังว่าไอ้ที่เรายึดเอาไว้ว่าสุขทุกข์เราทำเองไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมถ้าพุทธองค์ก็ทรงท้อพระทัยตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ไปเขาจะเข้าใจไหมเนี่ยจะเกิดคาถาน่าเศร้าว่าธรรมะที่เราขวนขวายหาไม่ได้ความยากลำบากเนี่ยถ้าเราแสดงธรรมไปเขาไม่เข้าใจเราก็เหนื่อยเปล่าบอกเวลานี้ไม่ใช่เวลาประกาศธรรมสัตว์ผู้หลงเลยอยู่ในอะไรอะไรอาวรณ์ในชีวิตในครอบครัวในทรัพย์สินมีราคะโทสะมีอวิชชาหนาแน่นบังหน้าเนี่ยยากจะทวนกระแสเขาไปเห็นเป็นอนุนั้นเราต้องคิดก่อนว่าดับแรกเนี่ยสิ่งที่โยมยึดเอาไว้เนี่ยตรงข้ามกับพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงนี่เราเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธสาวกก็แล้วแต่เราต้องพิจารณาว่าพุทธเจ้าใช้เวลาสี่อสงไขยเศษแสนมหากัปนะกว่าจะตรัสรู้ความจริงแต่พวกเราไม่ได้เก็บข้อมูลเลยสุ่มเดาเองแล้วก็เชื่อแล้วก็ยึดเอาไว้นั่นถึงเวลาที่หลวงพ่อบอกเนี่ยท่านมัจจีสันนีก็เอาเรื่องมาเทศตั้ง20ปีแล้วหลวงพ่อก็ได้ยินช่วงที่หลวงพ่อเป็นคารวาสมาช่วยงานคุณแม่ก็เอื้ออาทรดูแลหลวงพ่อในทุกๆด้านแล้วกันนะมีเมตตามาตลอดถือว่าคุณแม่ก็เป็นมาลัยดอกไม้ดอกหนึ่งในชีวิตหลวงพ่อเลยซึ่งเปลี่ยนไม่ได้พี่โยถ้าเปลี่ยนชีวิตหลวงพ่อจะไม่เป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างอื่นไปแล้วล่ะรู้ตรงๆนะฉะนั้นมาลัยดอกไม้เป็นปัจจัยในแต่ละชีวิตคนโยมันเปลี่ยนไม่ได้นะแต่มันงดงามในทุกช่อในทุกช่วงเวลาทุกโยมหกล้มเหมือนที่คุณแม่บอกเนี่ยปัญหาไม่ได้มีเอาไว้ทุกปัญหามีเอาไว้แก้และกิจต่อทุกให้รู้และกระทบไม่ใช่ความผิดนะโยมทุกไม่ใช่ความผิดทุกก็จะสอนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เรียนรู้ทำในการทำหน้าที่เรียกปริญญาดังนั้นเรื่องสุขทุกข์เป็นเรื่องสำคัญในศาสนาพุทธพุทธเจ้าก็ทรงมาตรัสรู้สำหรับสัตว์ผู้เสวยเวทนาได้ใช่ไหมโยมนี่คนส่วนใหญ่ที่คิดว่าทุกข์มาจากเราทำเองบางคนก็เลยคิดว่าถ้าไปฆ่าตัวตายซะร่างกายมันดับเนี่ยไอ้ชีวิตจะดับไปด้วยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโยมเราไม่ฆ่าไหมเพราะว่าร่างกายมันเป็นแค่ element energy กลุ่มหนึ่งถ้าไม่ไปธาตุสี่มันแตกไปแต่เอเนอร์จีของนามธรรมที่มันยังทำงานเช่นอุปทานยังยึดอยู่ว่ามีเราในร่างกายมีเขาอยู่ในความคิดเราเขาผิดเราถูกใช่ไหมโยมตัวอุปทานยังมีและตัวการก่อภพอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีมันก็ยังมีในนามธรรมเช่นไปคิดอกุศลอย่างเงี้ยคิดโกรธเขาละกันนะโยมไปฆ่าตัวตายน้อยใจเสียใจมันก็ก่อกุศลกรรมที่เป็นภพมันก็ไปเกิดอันนี้เกิดชาติคือการเกิดของขันธ์อยากให้เราฟังอีกสักนิดนึงก่อนที่จะแสดงธรรมต่อในเรื่องนี้คือพระองค์เนี่ยท่านไม่ได้ทรงไปบัญญัติสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่แต่สิ่งนี้มีอยู่ในธรรมชาติลองฟังดูนะว่าคาถาคดทั้งหลายจะเกิดขึ้นในโลกนี้หรือไม่ก็ตามธาตุก็คือ element energy เนี่ยก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมะถีติตาถีติแปลว่ามั่นคงมีคนชื่อว่าถีติรัตน์นะก็คือรัตนะอันมั่นคงมีภาษาแขกหรือภาษาไทยเนี่ยถ้าโยมฟังแล้วจับประเด็นได้โยมก็จะมาแก้ไขสงสัยนะว่ากฎที่มันมีแล้วนะโดยตายตัวของมันก็ชื่อธรรมะนิยามตาเราต้องนึกออกก่อนนะว่าผู้เจ้าท่านทรงไปเห็นกฎอันนั้นเข้าใช่ไหมโยมเราสร้างก็ตถาคตเมื่อตรัสรู้กฎอันนั้นหรือธาตุอันนั้นแล้วก็ได้บัญญัติเพื่อจะให้ทำให้เข้าใจได้ง่ายที่เรียกว่าพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีอย่างนี้ถามว่าพบกับชาติเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วไหมแต่โยมภาษาบาลีนะโยมอาจจะเข้าใจว่าพบเป็นอย่างอื่นเช่นเข้าใจว่าพื้นโลกหรือพิภพดาวอังคารพิภพมัจจุราชไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคือภาษาบาลีที่ท่านเห็นสภาวะเนี่ยท่านหมายความว่าพบเนี่ยพบมันมีการก่อกรรมเป็นลักษณะโยมดูนะ 7,000 ล้านคนในโลกตอนนี้ถ้ามีการก่อกรรมโกรธเนี่ยโยมว่าเกิดทุกขเวทนามั้ยเกิดใช่มั้ยโยมนี่คือชาติคือการเกิดของขันธ์ก่อโกรธปั๊บเกิดปุ๊บโยมอันนี้พระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ไปถึงจะมีเรื่องแบบนี้หรือว่ามีอยู่แล้วแต่ท่านบัญญัติว่าอันนี้เรียกว่าภพทำให้เกิดชาติและภพเป็นของใครพระเจ้าข้าเรื่องเดียวกับที่มาสุขทุกข์โยมเห็นไหมชาติเป็นของใครไม่ได้เป็นของใครการเกิดทุกข์จากการโกรธเป็นของใครโยมการเกิดทุกข์ขันธ์นรกเป็นของใคร
มันเป็นแค่อิเลเมนต์เห็นภาพพระโยที่พระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็บอกมันยังมีผู้ทูลถามตอนนี้ชาติเป็นของใครไม่ได้เป็นของใครไม่ได้มีใครเกิดมันคือการเกิดของขันธ์ที่เกิดมาจากภพแล้วภพเป็นของใครภพไม่เป็นของใครภพมีการก่อกรรมเป็นลักษณะมีการทำให้เกิดเป็นหน้าที่ปรากฏเป็นกุศลอกุศลอย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างอกุศลเนี่ยโลภโกรธหลงใช่ไหมโยมโกรธปั๊บเกิดเลยไหมเกิดทุกขเวทนาขันธ์เลยไหมถ้าไม่โกรธจะมีทุกขเวทนาขันธ์ไหมความรู้ข้อนี้ถ้าโยมมีสติปัญญาไวพริบไวนะโยมปิดอบายภูมิได้เลยเหมือนพระโสดาบันเลยพระโสดาบันเขาเข้าใจเรื่องปฏิรูปบาทแล้วเขาก็รู้กฎกติกาข้อนี้ว่ามันไม่ใช่เขาโยมไม่ใช่เขาไปเกิดในนรกไม่มีมันคือเกิดการเกิดของทุกขเวทนาขันธ์ซึ่งมาจากไอ้โลภโกรธหลงซึ่งไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่เราทำเองเห็นยังโยมแล้วมีผู้ทูลถามต่อว่าสุขทุกข์ผู้อื่นทำให้ใช่ไหมพระเจ้าก็จะกล่าวอย่างนั้นที่เหลือโยมก็พอจะเดาออกแล้วว่าก็คือไม่ใช่เราทำไม่ใช่เขาทำพระเจ้าก็ตอบเป็นทางสายกลางนะตอบเป็นทางสายกลางนี่คำตอบในภาษาปฏิสุบาทเนี่ยแต่ที่โยมเข้าใจแล้วว่านี่คือกฎธรรมชาติที่ท่านบัญญัติภาษาขึ้นมาเฉยท่านไม่ได้บัญญัติกฎธรรมชาตินะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนี่ศัพท์เทคนิคพวกนี้โยมมันก็เหมือนศัพท์เทคนิคการแพทย์ศัพท์เทคนิควิศวะศัพท์เทคนิคของสถาปัตย์จนถึงศัพท์เทคนิคของทุกวิชาในโลกมันมีศัพท์เฉพาะของมันแต่โยมยังไม่ได้เข้าใจโยมก็เลยรู้สึกมันยากแต่เมื่อไหร่โยมเข้าใจอย่างเช่นอวิชชาแปลว่าไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างเช่นโยมทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือไปต่างประเทศก็แล้วแต่ไม่ใช่ความไม่รู้จะต้องเสถียรถาวรเมื่อความรู้มันเข้ามาความไม่รู้มันก็หายไปแต่ความไม่รู้ที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยท่านก็ตัดง่ายๆเลยจึงเราต้องตั้งใจฟังดูนั่นแต่กับพระอานนท์นะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวเนี่ยธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งหลวงพ่อจะตัดสั้นๆก่อนนะธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งสุขทุกข์ภายในถึงได้เกิดขึ้นอย่างโยมมองหน้าหลวงพ่อมองดอกไม้อันนี้จะคิดว่าแต่ละคนที่เห็นเนี่ยปรุงแต่งทางจิตเท่ากันไหมไม่เท่ากันโยมนั่งอยู่ร้อยคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนปรุงดีมากก็มีความสุขเยอะแต่หลวงพ่อเป็นต้นเหตุหรือเปล่าของสุขทุกข์ของโยมไม่ใช่เห็นไหมโยมโยมไปต้นเหตุหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าจะปรุงไปทางไหนใครเคยรู้จักหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อเป็นคารวาสก็จะรู้จักหลวงพ่อดีว่าหลวงพ่อเนี่ยปรุงเวอร์เลยโยมปรุงสุขเวอร์เลยปรุงแบบล้นเหลือล้นหลามสุขแบบท่วมท้นสุขแบบเท่าไหร่ก็ปรุงได้โยมเพราะว่ามันเป็นของฟรีถามว่าโยมจะเมตตาหลวงพ่ออำนาจเมตตาท่านมาชีสันนิเมตตาเพื่อนในห้องนี้ทุกคนเนี่ยโยมเมตตาได้กี่คนโยมคิดว่าแจกไม่อั้นเพราะมันเป็นแค่ปรุงแต่งทางจิตอันนี้โยมฉลาดที่จะหาความสุขแบบโอ้ยงี้ก็ง่ายจะเสียไม่โยมถ้าโยมจับประเด็นแรกโยมไปปรุงร้ายกับหลวงพ่ออำนาจหลวงพ่อรู้ไหมหลวงพ่อตกนรกไหมแล้วโยมจะไปทำอะไรกับคนอื่นก็เหมือนกันถ้าโยมสุ่มตัวอย่างข้อนี้นะว่าธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งสุขทุกข์ภายในได้เกิดขึ้นว่าโยมเกิดไอ้ความจำที่มันถูกต้องเนี่ยจากการสดับพระสัทธรรมเนี่ยทำให้เกิดศรัทธามีเหตุมีผลศรัทธาทำให้เกิดโยนิโสวางแยบคายไว้ใจเรื่องที่มาของสุขทุกข์ไม่ใช่เราทำไม่ใช่ข้อธรรมเกิดธรรมชาติทางประจิตย่อมปรุงแต่งโยนิโสจะเป็นอาหารให้กับสติที่เวลาไปเขอคิดไม่ชอบเอ้านี่มันเจอโง่ไปทำอะไรที่หาเรื่องทุกข์ใส่ตัวโดยที่เราก็ไม่ได้ทำเขาก็ไม่ได้ทำเจิมมันก็เปลี่ยนโหมดซะที่หลวงพ่อบอกตั้งสติจำข้อความที่มันถูกต้องไว้อย่างนี้ว่าสุขทุกข์ไม่ใช่เราทำเขาทำมาจากธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งอย่างนี้สุขทุกข์ภายในได้เกิดขึ้นซึ่งในสังคมปัจจุบันทำไมสุขทุกข์มันถึงระบาดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็การแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายนี่เยอะมากแล้วก็ปัญหาของการฆ่าตัวตายของเรื่องสุขทุกข์ส่วนใหญ่ข้อที่หนึ่งมาจากเรื่องความสัมพันธ์กันโยมซึ่งสมัยนี้ก็จะเอาเรื่องวัตถุมาเป็นตัวตัดสินในการที่จะมีมิตรภาพมีความสัมพันธ์กันและการวิ่งไล่กวดวัตถุที่เขาผลิตออกมาทั้งหลายแหล่ก็คือผัสสะ6ทางเห็นภาพไหมเทคโนโลยีทั้งหมดแค่ตอบสนองผัสสะ6ทางโดยเฉพาะเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลมนั้นไอ้สุขทุกข์นิยมก็เลยมาจากสัญญา6อย่างสัญญาว่ามันเป็นรูปเป็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลมแล้วก็เติมเจตนาดีร้ายลงไปโดยการจากข้างในบ้างข้อที่2เนี่ยสำคัญมากจากการถูกกระตุ้นจากภายนอกโยมกดเข้าไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์คโดยส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตการกระตุ้นจะไปทางเรื่องรุนแรงมากขึ้นในทุกวันนี้เห็นภาพไหมโยมคนก็เลยถูกกระตุ้นโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวมีอยู่4ข้อจากภายในบ้างจากถูกกระตุ้นจากภายนอกบ้างรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างทีนี้ปุถุชนผู้ไม่เคยสดับนะพี่โยมจะหาไม่เจอพระเจ้าก็เลยแบ่งเอาไว้ง่ายๆนะอย่างภูมิของปุถุชนภูมิของพระเสขะคือพระโสดาบันพระอเสขะและพุทธองค์อย่างการสัมผัสกับรูปเสียงเนี่ยอย่างโยมเห็นหน้าหลวงพ่อนะได้ยินเสียงหลวงพ่ออย่างนี้พระเจ้าท่านตรัสว่า
ปุถุชนเนี่ยเมื่อเห็นรูปหรือได้ยินเสียงเนี่ยก็จะเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปเพราะอะไรเพราะปุถุชนไม่ได้กำหนดรู้เห็นไหมโยมส่วนพระเสขะคือพระโสดาบันเห็นรูปก็ดีได้ยินเสียงก็ดีเนี่ยเขาควรกำหนดรู้หรือท่านควรกำหนดรู้กำหนดรู้ยังไงโยมพระโสดาบันเขาเดินโสดาปฏิมาโดยเห็นว่ารูปเนี่ยหรือเสียงที่ได้โยมได้ยินเนี่ยเสียงนี้เที่ยงไหมเที่ยงไหมโยมไม่เที่ยงเขากำหนดอย่างนี้แปรปรวนไหมเป็นอื่นไหมเป็นอื่นไปแล้วโยมไม่ใช่เสียงเห็นภาพไหมเมื่อเขากำหนดรู้อย่างนี้พุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เดินโสดาปฏิมาอย่างเงี้ยจะไม่ตายตราบเท่าที่ยังไม่ได้โสดาปฏิผลโยมเชื่อไหมโยมเชื่อไหมหลวงพ่อเชื่อเพราะหลวงพ่อหันกลับมาศึกษาครับพุทธธรรมคำพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงตัดคำไหนต้องเป็นคำนั้นแต่โยมจะไปคิดเองไม่ได้ว่าพระโสดาบันก็ต้องทำอย่างนั้นทำนี้พุทธเจ้าตัดยังไงโยมทำอย่างนั้นดูบ้างสิใช่ไหมโยมอันนี้เขากำหนดภูมิของพระเสขะนะว่าพระเสขะเมื่อเห็นรูปหรือว่าได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสชาติเห็นไหมโยมที่โยมกินอาหารกลางวันกันไปเนี่ยเที่ยงไหมแปรปรวนแล้วก็เป็นอื่นแต่โยมดูปุถุชนที่เขาสุขสนานกับการกินเขาไม่ได้กำหนดรู้พระโสดาบันควรกำหนดรู้แล้วอย่ามั่นหมายหรือกำหนดเข้าไปเห็นสภาวะหรือเห็นลักษณะว่าไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นอื่นส่วนพระอาศัยขะคือพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นท่านกำหนดรู้แล้วท่านไม่มั่นหมายท่านก็เลยไม่มีราคะโทสะโมหะแต่ถ้ายังไม่มั่นหมายว่าเป็นหน้าหลวงพ่ออำนาจเนี่ยไม่เป็นเสียงหลวงพ่ออำนาจหรือไม่มั่นหมายว่าเป็นรูปเป็นเสียงอะโยมอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะของการละวิชาคือเห็นรูปเป็นอื่นเห็นเสียงเป็นอื่นหรือไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปไม่มั่นหมายโดยความเป็นเสียงโยมว่าจะเหลืออะไรให้ปรุงดีปรุงร้ายล่ะเห็นไหมโยมจนถึงถ้าไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงละวิชาไปแล้วอุปทานจะมีหลวงพ่ออำนาจในรูปได้ไหมในเสียงได้ไหมแล้วจะก่อกรรมมาพบได้ไหมทีนี้พบไม่มีที่โยมจะก่อกรรมชาติจะมีปรากฏขึ้นไหมตอนนี้เอาฟังหลวงพ่ออำนาจเลยโยมตอนนี้โยมตกนรกตรงนี้ได้ไหมถ้าโยมไม่ไปก่อกรรมอกุศลมันตกไปได้ไงตรงนี้โยมหรือจะเป็นนางฟ้าตรงนี้ด้วยการก่อกุศลกรรมได้ไหมแต่ถึงที่โยมก่อกรรมด้วยเนี่ยมีตัวตนไหมล่ะหลวงพ่ออำนาจเนี่ยมีอยู่ในเล็บไหมในผมไหมโยมต้องบอกแล้วว่าก็หัวล้านก็ไม่มีผมไปสิไม่มีผมแต่ก็ไม่มีหลวงพ่ออำนาจในเส้นผมนะพูดถึงพระอรหันต์เนี่ยหรือพระโสดาบันปุถุชนเนี่ยเขาก็เจริญสติปัฏฐาน4แต่ความรู้ของเขาไม่เท่ากันแต่มันเรื่องเดียวกันนะโยมยังอยู่ในเรื่องเดียวกันเรื่องของทุกข์ควรกำหนดรู้หรือควรรู้กิจต่อทุกข์ให้รู้ทุกไม่ใช่ความผิดแต่เป็นบทเรียนซ้ำๆที่ต้องเรียนรู้แต่วิธีเรียนก็ต้องมาเรียนว่าพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรไม่ใช่ไปเดาเองแล้วก็ยึดเอาไว้ที่เดาเองงั้นโยมจะแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าโยมใครแก้ปัญหาจากการสุ่มเดาจากการเชื่อว่าสุขทุกข์เราทำเองแล้วไม่ได้ผลลองกลับมาฟังพุทธเจ้าดูบ้างแล้วก็ลองทำตามท่านดูบ้างหรือโยมคิดว่าคนอื่นเป็นคนทำแล้วแก้ปัญหายังไม่ได้ผลลองกลับมาเดินตามทางพุทธเจ้าดูบ้างโยมจะพบว่าสุดยอดจริงๆที่ไม่ที่ได้เกิดมาชาตินี้แล้วได้เรียนธรรมะแบบนี้แล้วถ้ามองย้อนกลับไปข้างหลังก่อนที่จะเคยฟังธรรมะแบบนี้กับฟังแล้วโยมเฉพาะชีวิตมันเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยหลวงพ่อก็พบว่า20ปีที่หลวงพ่อมาเสถียรธรรมกับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเพราะคุณแม่ก็เอาธรรมะพุทธองค์มาแผ่รัศมีภาพโชนแสงงามไปสู่หัวใจพวกเราให้สว่างสวยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณแม่ไม่ได้สอนถูกต้องพวกเราไม่คงจะไม่เดินตามมาถึงทุกวันนี้จำนวนมหาศาลเพิ่มขึ้นหรอกอันนั้นโยมจะต้องตระหนักข้อนี้ให้ดีนะว่าถ้ายอมแก้ปัญหาเรื่องสุขทุกข์โดยคิดว่าเราทำเองแล้วไม่ได้ผลแก้ปัญหาสุขทุกข์ว่าคนอื่นทำแล้วก็แก้ไม่ได้ผลมีแต่เพิ่มทุกข์ยอมลองกลับมาฟังพระเจ้าดูแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเหมือนที่สมัยพุทธกาลที่มีผู้ทูลถามท่านเนี่ยเรื่องคาถาหน้าเศร้าที่พระองค์ท่านทรงท้อพระทัยเลยโยมนะเหมือนที่โยมฟังทุกคนนี่แหละเพราะโยมไม่คุ้นเลยที่ว่าธรรมะที่เราขวนขวายหามาด้วยความยากลำบากเนี่ยมั้ยท่านขวนขวายหามายากไหมโยมว่าโยมยังง่ายกว่านะเพราะโยมมาต่อองค์ความรู้จากท่านเลยจะมาต่อความรู้จากท่านแม่ชีสันตนีอย่างนี้เห็นไหมอันนี้โยมไม่ได้ไปค้นคว้าอีกเลยพุทธเจ้าท่านลองผิดลองถูกตกลงที่ท่านลองผิดลองถูกเนี่ยทุกเป็นความผิดไหมหรือมันเป็นการลองผิดลองถูกตั้งแต่โยมเกิดมาอะไรเรียกว่าความผิดโยมเด็กเขาล้มผิดเลยโยมที่เขาร้องไห้หรือเขาต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นกิจต่อทุกให้รู้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาต้นเหตุอย่างถูกวิธีเพราะนั้นเวลาที่พุทธเจ้าเกิดคาถาหน้าเศร้าเนี่ยท่านก็ทรงท้อพระทัยไม่ทรงขวนขวายในการแสดงธรรมไม่ไหมโยมเราคิดว่าถ้าพระเจ้าไม่แสดงธรรมจะเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อว่าโลกน่าจะมืดกว่านี้นะพระพรหมก็เลยลงมาบอกโลกจะชิบหายจะแล้วพระเจ้าข้าเนี่ยธรรมะที่ไม่จริงที่คนมีมนทินคิดกันขึ้นมาก็ประกาศกันไปทั่วส่วนธรรมะที่เป็นความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้จะไม่ทรงแสดงธรรมเนี่ยโลกจะชิบหายซะแล้วสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็ยังคงมีอยู่อย่างที่พวกเราที่มีสติปัญญาแล้วกันนะ
ขอนิมนต์รัตนาพุทธองค์จงทรงเปิดประตูอมตะเถิดพระเจ้าข้าเห็นไหมโยมเนี่ยประตูแห่งอมตะประตูแห่งความไม่ตายเนี่ยเราไม่ได้กลัวตายหรอกเรากลัวการกลับมาเกิดโยมมันไม่ได้มีคนเกิดที่เราพ่อว่าแต่อันนี้พุทธเจ้าท่านก็ส่งท้อพระทัยตั้งแต่แรกนะนั้นในเมื่อธรรมะมาถึงพวกเราทุกวันนี้แล้วมาถึงโสดประสาทของเราทุกวันนี้เราควรจะตั้งใจฟังอย่างที่ท่านแม่ชีสนีบอกพวกเราว่าหลวงพ่อก็มีเวลาน้อยพอหลวงพ่อจะต้องไปวัดยานวาต่อมีโครงการใหญ่ในระดับโลกระดับอะไรจะต้องทำอยู่กลับมานี่ตั้งแต่วันที่7ไม่ได้พักเลยโยมแล้วก็เจ็ดแหลกก็คือตีสามของเมืองไทยเท่ากับ3 ทุ่มของเยอรมันหลวงพ่อไปหลับตอนตีสามแล้วก็ตื่นตีห้าร่างกายก็ค่อนข้างจะแย่พอสมควรก็พวกเราก็ตั้งใจฟังเวลาน้อยหลวงพ่อปีนี้ย่าง66แล้วแต่คุณแม่ยังแข็งแรงกว่านะก็ไม่บอกอายุนะไม่บอกอายุให้ลงให้ได้คิดว่าน่าจะอ่อนกว่าเพราะจริงๆไม่ใช่หรอกนะแต่คุณแม่ยังแข็งแรงเพราะสุขภาพจิตดีพลังชีวิตสูงส่งเมื่อกี้คุยกันว่าคุณแม่ถามว่าหลวงพ่อทำงานใหญ่มีความคิดว่าจะไม่สำเร็จไหมบอกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยตราบใดที่เรายังมองเป้าหมายอยู่เราจะไม่เห็นอุปสรรคโยมเราจะพุ่งไปที่เป้าหมายเดียวแล้วเป้าหมายที่เรามองเนี่ยเราจะคิดอย่างเดียวว่าถ้าจะต้องทำอย่างนี้สำเร็จต้องทำยังไงเราจะไม่คิดว่าถ้ามันล้มเหลวจะทำยังไงเราไม่คิดอย่างนั้นโยมว่าถ้าจะทำให้สำเร็จต้องทำอย่างไรใครเคยไปผ่าซ่อนแก้วพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยโยมตอนนั้นไม่มีที่ดินมันเป็นไหลเขาหลวงพ่อเรียกสถาปนิกวิศวกรไปดูทุกคนบอกทำไม่ได้ทำไม่ได้ที่จะสร้างพระองค์ดึงสูงเข้าไป6-7 ชั้น7-8 ชั้น9 ชั้น10 ชั้น50-60 เมตร100 เมตรมันทำได้ยังไงโยมทุกคนบอกทำไม่ได้เรียกใครมาทุกคนก็บอกทำไม่ได้นะโยมเห็นไหมหลวงพ่อก็บอกว่าทำไมไม่ลองคิดดูว่าถ้าทำได้ต้องทำอย่างไรเห็นไหมโยมหลวงพ่อสร้างหน้าผาขึ้นมา40ยาว70เมตรปอกเสาเข็มข้างล่างมีเนื้อที่อีกอาคารอีก4ชั้นซึ่งใช้งานได้ข้างบนต่อไปพระพุทธเจ้าพระองค์ปั้นสดทุกคนบอกปั้นไม่ได้ต้องทำแบบไล่แบบ50เมตรโยมไปทำไงอะฮะเอาโฟมไปติดมันก็ลมพัดหมดสิทำไมไม่คิดว่าถ้าทำได้ต้องทำยังไงหลวงพ่อก็คิดแบบง่ายๆว่าหัวไหล่มันก็เหมือนท้องเรือก็เอาเหล็กมางอเป็นท้องเรือเศียรพระก็เหมือนสุ่มไก่หลวงพ่อก็เขียนเศียรพระด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มาต่อกันแล้วเอาเหล็กงอๆให้โยมแล้วก็ปูนพอกเห็นไหมเป็นอาคารขึ้นมาที่สำเร็จด้วยวิศวกรบอกทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้ต้องทำยังไงตอนนี้ภาพนี้ก็ลงไปทั่วนะลุงหลวงพ่อไปอยู่ที่เยอรมันผ่านปั๊มน้ำมันแวะเห็นแมกกาซีน GEO เปิดดูเขาลงรูปพระเจ้าพระองค์ก็ทีวีเขาถ่ายทำกันไปทั่วโลกมันเป็นสัญลักษณ์นี่ก็จะมาทำให้คุณแม่ที่เสียนพระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าพระองค์ว่าท่านเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เหมือนกันในความหมายนะแล้วก็ธรรมะของพระเจ้าพระองค์เหมือนกันหมดท่านเห็นเหมือนกันหมดคือเห็นปฏิสุบาทเหมือนกันแปลว่าเห็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนกันยังเข้าใจไหมเพราะว่ากฎเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่ท่านตัดเนี่ยว่าธาตุนี้ตั้งอยู่แล้วถึงตถาคตทั้งหลายก็คือตั้งแต่พระเจ้าอิปัสสีเป็นต้นมานะก็เห็นแบบเดียวกันนะแล้วก็เกิดคาถาน่าเศร้าเหมือนกันนะโยมเพราะว่าโยมคิดซิว่าปัจจุบันเอาคน7,000 ล้านคนแล้วกันนะมีใครได้ฟังแบบนี้บ้างเห็นไหมโยมแล้วถ้าท่านแสดงทำไปทุกคนก็จะมีข้อโต้แย้งแล้วฝ่าจะปรับความเข้าใจกันได้ให้มันถูกทางก็คงใช้เวลาเหนื่อยพอสมควรนะแต่ท่านก็ทรงมีพระเมตตาจนถึงธรรมะนี้ถึงได้ถูกสืบทอดรักษามา 2,562 ปีจนมาถึงพวกเรานั้นวินาทีนี้แล้วถ้าพวกเราไม่รักษาลูกหลานเราจะเป็นยังไงโยมที่ว่าการดูแลผู้อื่นคือการดูแลตัวเองถ้าลูกโยมไม่รู้ธรรมะเขาก็จะก่อปัญหาในครอบครัวโยมต้องแก้หนักกว่าเก่าไหมแต่ถ้าเขารู้ซะก่อนเด็กๆหลายคนไปที่ผาซ่อนแก้วตั้งแต่3 ขวบจนปัจจุบัน12 ขวบยังไปอยู่นะดีๆตอนนี้12 ขวบแล้วเข้าสตรีวิทย์ดังๆตอนนี้ไปเข้าเรียนหมอที่ขอนแก่นไปวัดตั้งแต่เด็กๆคุณแม่แล้วก็อย่างนี้ตัวเลขทั้ง3 คนแท็กๆทักๆถังๆเนี่ยถังๆนี่ก็ไปตั้งแต่ในท้องถังๆมากราบหลวงปู่ข้างหน้าหน่อยถังๆคนเก่งมากนี่ไปตั้งแต่ในท้องคุณแม่พาไปยุดงตอน3 เดือนแล้วก็เอามือประคองไว้เขากลัวหลุดว่าอยู่ไปเดินในป่ามาข้างหน้ามาทั้งทางคนเก่งตอนนี้เป็นเด็กไม่เหมือนใครนะโยมดูหน้าก็รู้นะพองมาเลยนะทั้งทางไปว่าตั้งแต่ในท้องเนี่ยพี่ชายก็ไปตั้งแต่3 ขวบเนี่ย3 พี่น้องนู้นไป3 ขวบเนี่ยแท็กแท็กทักทักถังถังกราบสวยทั้งทางคุณพ่อก็สอนธรรมะอย่างมีเหตุผลสอนลูกอย่างมีเหตุผลไปคนเก่งครับกราบคุณแม่ด้วยกราบคุณแม่ก่อนกราบคุณยายที่สวยกราบคุณยายที่สวย
อันนี้ไม่ธรรมดานะอันนี้ชุดถ้าไปบวชเนยก็เรียกว่าบวชเบ่งบวมนะโยมบวชเบิกบานแล้วก็เบ่งบวมเป่งปังคือแม่ชีที่เขาไปบวชกันที่วัดหลวงพ่อที่วัดเพื่อปฏิภาณที่ประเทศเยอรมันเขาตั้งชื่อคณะเขาว่าบวชเบิกบานทุกไม่มีสัก 1% โยมเพราะว่าเขาเข้าใจกฎแล้วเขานำไปใช้กำลังเล่าว่าคนที่เขาปฏิบัติได้จริงมีผลจริงมีโยมมีจริงๆที่เขาทำตามคำสอนพุทธเจ้าแม่หมอแจ๋วรู้มาเปล่านี้เป็นหมอแจ๋วอายุเดือนหน้าจะ50เป็นมะเร็งที่ลงเข้าไปถึงชั้นน้ำเหลืองแล้วซึ่งหมอแจ๋วลากลับจากเยอรมันบอกว่าหมอแจ๋วสัญญาว่าจะไม่ตายก่อนจะต้องเจอหลวงพ่อคือจะไม่ตายก่อนตราบเท่าที่ยังไม่ได้โสดาบันคือเขาเดินตามคำสอนพุทธเจ้าคุณแม่แล้วพุทธเจ้าตัดขนาดต้องเป็นอย่างนั้นโยมต้องเชื่ออย่างนี้นะหลวงพ่อเชื่ออย่างนี้ตอนหลวงพ่อศึกษาแล้วหลวงพ่อก็เริ่มเดินตามแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามหลวงพ่อถึงไม่ต้องเปิดหนังสือในการบรรยายนะโยมเพราะว่าทั้งหมดมันอยู่ในสมองที่เป็นห้องสมุดส่วนหน้าสมองมี3ส่วนส่วนล่างเป็นสมองตกค้างมาสมัยกิ้งก่าเป็นสมองที่เห็นแก่ตัวแบบหยาบๆมีแต่ความโลภโกรธหลงโดยอาศัยกินข้อมูลจากข้อมูลข่าวสารที่รุนแรงเห็นไหมโยมทุกวันนี้โยมเปิดเข้าไปที่ไหนๆโยมจะกินแต่อาหารข้อมูลข่าวสารที่รุนแรงให้อาหารกิ้งก่าสมองแบบกิ้งก่าที่เห็นแก่ตัวจัดๆออกมาทำงานสมองส่วนกลางโยมเป็นสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องอาศัยบุคคลต้นแบบอย่างโยมมีท่านแม่ชีสันตินีเป็นบุคคลต้นแบบเป็นตัวอย่างของผู้หญิงเสียสละผู้หญิงที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเห็นภาพไหมโยมแต่บางกลุ่มชนบางสังคมหรือบางประเทศไม่มีบุคคลต้นแบบสมองส่วนหน้าสุดโยมสมองส่วนนี้อายุน้อยมากสมองส่วนนี้เป็นสมองส่วนวิสดอมต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเท่านั้นสมองส่วนนี้ถึงจะเจริญเติบโตนี่ถ้าลูกหลานโยมหรือตัวโยมเองไม่กินอาหารสมองส่วนนี้ให้อาหารสมองส่วนนี้จากการเสพข้อมูลรุนแรงสมองส่วนนี้จะไม่ทำงานโยมแต่ถ้าโยมให้อาหารสมองส่วนนี้สมองที่โยมให้อาหารสมองส่วนนี้จะฝ่อหายไปนะเห็นไหมโยมมันจะขึ้นสู่อริยะบุคคลแบบสมบูรณ์แบบเลยเพราะสมองมันก็เป็นการทำงานแบบเปิดสวิตช์ไฟที่มันต่อเนื่องอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเคยมีประสบการณ์จากการทำงานของสมองนะที่เราใช้ธรรมะพุทธเจ้าในการเดินทางไปต่างประเทศไป8ประเทศในแค่ประเทศละ2 วัน 2 วันใจมันเป็นกลางเพราะว่ามันจะไปก่อปัญหาสุขทุกข์ยินดียินร้ายอะไรกับใครที่ไม่รู้จักไม่มีความเกี่ยวข้องใจมันก็เป็นกลางโดยอัตโนมัติมันก็อยู่ในระดับอุเบกขาสัมโพชงก็คือมันไม่มีคนชั่วคนถูกคนผิดคนดีคนชั่วแล้วก็ไม่มีเรามีเขาอยู่ข้างในข้างนอกเพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันกันโยมสมองมันทำงานโดยเปิดสวิตช์ไฟต่อเนื่องปั๊บๆๆๆๆอย่างเงี้ยกระแสมันก็พุ่งมาจากร่างกายกลางวันยังได้เลยนะอันนี้พูดถึงว่าอาหารสมองส่วนหน้ามันคือตัววิสดอมหรืออาหารของจิตวิญญาณอันนี้ก็พูดถึงอาหารสมอง7อย่างด้วยนะโยมก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยมี2ข้อหลักที่ก็คือการได้สลับพระสัทธรรมหรือข้อมูลที่เป็นความจริงสมองส่วนหน้าถึงจะทำงานแล้วยังก็อย่าไปสนใจดูข้อมูลข่าวสารที่ตัดต่อเรื่องราวรุนแรงสมองส่วนล่างนี้มันก็จะฝ่อหายไปได้เหมือนอวิชชาก็เหมือนกันนะอวิชชาก็ฝ่อหายไปได้นะไม่ใช่อวิชชาจะต้องมีตลอดเวลาถ้าโยมไม่ให้อาหารอวิชชามันจะมีไหมล่ะพุทธเจ้าตรัสว่าอวิชชาไม่ได้มีมาก่อนอวิชชากินอาหารมาจากนิวรณ์ 5อย่างเงี้ยที่ตอนโยมเข้าสมาธิอย่างน้อยโยมก็ไม่ได้ให้อาหารอวิชชามันก็ยังพอที่จะพัฒนาในส่วนของปัญญาขึ้นมาได้นี่พ่อคุยพอหัวข้อหลักๆนะเรื่องที่มาของสุขทุกข์ว่าสุขทุกข์ไม่ใช่มาจากตัวเองทำไม่ใช่ผู้อื่นทำสรุปง่ายๆว่ามาจากธรรมชาติทางแฝงจิตย่อมปรุงแต่งโดยอาศัยอะไรความจำ6ชนิดเขาเรียกสัญญาเจตนาถ้าโยมไม่จำเรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลมโยมจะเอามาปรุงนะที่เกิดสุขทุกข์มันจะปรุงดีปรุงร้ายได้ไหมโยมอันนี้ตอบแบบละวิชาไปก่อนเลยก็ได้นะถ้าโยมทำโจทย์แบบละสมการว่าตอนนี้ถ้าอวิชามันไม่เข้ามาในห้องเนี้ยอย่างโยมฟังธรรมะหลวงพ่ออยู่อวิชามันไม่เข้ามามันไม่มั่นหมายว่าเป็นรูปเป็นเสียงเนี่ยหรือว่างูมันไม่เข้ามาปลามันไม่เข้ามาโยมจะปรุงดีปรุงร้ายกับมันได้ไหมล่ะเห็นไหมโยมก็ที่ละวิชาเขาเห็นรูปเป็นอื่นก็ไม่ใช่รูปเสียงเป็นอื่นไม่ใช่เสียงถ้าไม่ใช่รูปมันเป็นอะไรหนูก็ดูสิส่วนไหนที่หลวงพ่ออำนาจผมเหรอขนเหลือขนคิ้วหรือว่าเล็บผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้พุงอุจจาระมันเป็นแค่กองแห่งธาตุกองแห่งเอเนอร์จีโยมที่สติฟันตั้มเขาพยายามค้นคว้าเพื่อจะทะลุมิติต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถย้อนเวลากลับไปจากนี้ได้91กลับถึงพระเจ้าวิปัสสีหรือว่าพระเจ้าวิปัสสีลงมาจากชั้นดุสิตอย่างไรมีพระมารดาบิดาชื่ออะไรอัครสงฆ์เบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรเพราะพลังของท่านสามารถย้อนกลับไปได้ตั้ง91กลับ
หรือเดินหน้าไปได้อีกตั้ง10กว่าล้านปีไม่ยอมว่าต่อไปจะมีพระสีริยะเมตไตรมาตรัสรู้อย่างนี้ทุกครั้งพูดถึงว่าพลังงานอนิยมเขาสามารถใช้ได้ยังไม่มีขีดจำกัดนะเพราะมันเป็นแค่พลังงานทางจิตที่เป็นอิสระภาพเสรีที่ไม่มีขอบเขตเมื่อเขาละแล้วว่ามันไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงยอมรู้ไหมนี่พอโยมเอารูปเอาเสียงมาแล้วเติมเจตนาดีร้ายมันก็เลยสร้างขอบเขตขึ้นมาในที่ว่างคือจะตัดว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยหรืออวิชชายังไม่ถูกละไปเนี่ยสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นเขตแดนในการสร้างสุขทุกข์ยอมถึงออกกันว่าทีแรกมันเป็นสเปซว่างๆโยมกลับไปฟังเรื่องภาษาที่บุตรเล่าดีกว่าหลวงพ่อจะทำอาคารธรรมะที่เป็นร่วมสมัยระดับโลกก็คือในห้องอาคารใหญ่เนี่ยเข้าไปเนี่ยจะมีแต่ดวงดาวทั้งจักรวาลลอยฟ้องอยู่คนที่ออกมาบรรยายธรรมจะไม่ใช่คนโยมจะเป็นฮาโลแกรมถ้าเอาความรู้พระเจ้าเอาที่ท่านตัดแสดงธรรมออกมาพระสารีบุตรเล่าว่าอวกาศเห็นไหมโยมฉากแรกเลยอวกาศเปิดตัวยิ่งกว่าหนังแฟนตาซีอีกอวกาศมาถูกห่อหุ้มด้วยอิฐหินปูนทรายก็สมมติเรียกว่าบ้านถ้าโยมเปิดสติปัญญาให้กว้างขวางไปโยมเห็นไหมว่าอากาศข้างในข้างนอกมันต่อกันไหมในห้องข้างนอกต่อกันไหมโยมต่อกันถึงโยมจะเปิดหน้าต่างเปิดมันก็ต่อกันอากาศนอกห้องกับอากาศรอบโลกต่อกันไหมทั้งจักรวาลเห็นไหมโยมนี้เมื่ออวกาศมาถูกหุ้มด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกก็สมมติเรียกว่าร่างกายเห็นไหมท่านทำสมการให้เห็นอย่างนี้นี่ถามว่าช่องว่างในร่างกายเนี่ยโยมเป็นคนสมัยใหม่หรือโยมได้ศึกษาวิทยาการสมัยใหม่มาบ้างโยมก็จะรู้ว่ามันมีช่องว่างเล็กๆอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะตั้งแต่ช่องว่างใน DNA ที่เล็ก1ในล้านมิล DNA เนี่ยดึงไปกับดวงจันทร์ได้ 5,000 รอบโยมว่ายาวไหมไปกับดวงอาทิตย์ได้ร้อยรอบและพลังงานเล็กๆที่อยู่ในช่องว่าง DNA มันก็เป็นพลังงานขึ้นพวังขึ้นมาสิโยมมันยังไม่ใช่วิญญาณคือภาษาที่บอกว่าวิญญาณไม่ได้มีมาก่อนเห็นภาพไหมโยมงั้นโยมเป็นชาวพุทธที่ต้องพัฒนาคือต้องเรียนตามคำสอนพระเจ้าแล้วก็ต้องเปิดใจว่าอะไรที่เคยยึดไว้ที่ไม่ต้องทิ้งพระเจ้าบอกจะไม่ต้องทิ้งแต่ลองฟังที่ท่านตัดดูก่อนแล้วลองเอามาเปรียบเทียบดูว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์มันเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงนี่เล่าเรื่องวิญญาณเพื่อจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวของการละวิชาเมื่อกี้เนี่ยเพราะวิญญาณไม่ได้มีมาก่อนอย่างคนนั่งตรงเนี้ยบางคนอาจจะฟังหลวงพ่อไม่ได้ยินหรืออาจจะไม่รู้เรื่องเลยหรืออาจจะไปเห็นหลวงพ่อหน้าเดียวซ้ำไปเพราะอะไรโยมว่าพระสารีบุตรก็เล่าว่าถึงมันจะมีตากับรูปแล้วแต่ถ้าจิตมันอยู่ในสมณะหาถ้าจิตมันตกภวังค์อยู่อย่างเช่นหรือว่าเสียงกับหูแล้วแต่ว่ามันอยู่ในภวังค์ในสมณะหาจิตคือที่มีอวิชชาแล้วก็ยังไม่พัฒนาสติเปรียบเทียบอย่างนี้นะคนนั่งฟังอยู่ตรงนี้หลวงพ่อเทศอยู่บางคนนั่งเบื่ออย่างนี้ตกภวังค์นะเดี๋ยวเขาจะได้ยินไหมเนี่ยเขาจะเห็นสายตาที่ฟุ้งฟิ้งของหลวงพ่ออำนาจไหมยังบอกเห็นแต่มันก็ไม่ฟุ้งฟิ้งนะหลวงพ่อคุยให้ยิ้มยิ้มนิดหน่อยนะนึกออกไหมหนูน้อยเห็นไหมว่าถึงจะมีหูกับเสียงแต่บางคนเหมือนไม่ได้ยินมีภาพหลวงพ่ออำนาจมานั่งข้างหน้าแต่ยอมแบบใช่ไหมไปเฝ้าพระอินทร์อยู่ไปเฝ้าพระอินทร์อยู่เคยคดีเรื่องนี้ไหมเนี่ยคือคุณครูก็สอนเด็กนักเรียนนะเล่าขำๆสลับนะแกล้งง่วงนะแล้วคุณครูก็หลับไปเด็กก็ถามคุณครูหลับแล้วปะคุณครูไม่ได้หลับคุณครูไปเฝ้าพระอินทร์มานี่คุณครูต้องถูกต้องเสมอนี่เด็กหลับบ้างคุณอ่ะหนูทำไมหลับบอกผมไม่ได้หลับผมไปเฝ้าพระอินทร์มาผมถามพระอินทร์ว่าเมื่อกี้คุณครูมาหรือเปล่าพระอินทร์บอกว่าคุณครูไม่ได้มานั้นถ้ายอมไปเฝ้าพระอินทร์เดี๋ยวจะฟังหลวงพ่อรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ว่างไปเฝ้าพระอินทร์อยู่นึกออกยังยอมอันนี้เมื่อเสียงเข้าหูมากระทบกันแล้วจิตขึ้นมาจากสมณหาและจิตยอมมารับอารมณ์ทางเสียงมันถึงได้เกิดโสตวิญญาณแม้จะโสตวิญญาณก็ไม่ได้มาก่อนนะนั้นวิญญาณไม่ได้มีมาก่อนอย่างนี้พุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเนี่ยจิตมโนและวิญญาณเนี่ยเหมือนวานอนจับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนั้นแป๊บจากผัสสะ6ทางอยู่ในภาพไหมนี่พระสารีบุตรก็เล่าว่าพอขึ้นมารับอารมณ์ทั้ง6ทางมันก็ได้เกิดอุปทานขันธ์5ขึ้นพร้อมในขณะนั้นว่ารูปที่เห็นเนี่ยเป็นเราเห็นรูปเป็นเรามีรูปเป็นเขาอยู่ในรูปอะไรก็แล้วแต่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไงนี่มโยมเข้าใจธรรมะที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันในแต่ละบทในการละวิชาที่หลวงพ่อบอกเนี่ยคือรูปมันไม่ใช่รูปแต่ครั้งแรกเนี่ยจิตมันไม่ได้ถูกพัฒนามันเป็นจิตแค่เรียกว่าเป็นสมานอาหารและจิตที่ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นมารับอารมณ์ทางทวารทั้ง6นี่ก็ได้เกิดวิญญาณขึ้นแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นก็ไม่รู้ว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนก็ได้เกิดอุปทานขันธ์5ขึ้นไงโยมนี่คือสิ่งที่อวิชชาไม่รู้คือวิชาไม่รู้จักว่าอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์หรือไม่รู้จักว่าขันธ์5เกิดจากอะไรดับเพราะอะไรถึงรู้จักและสัจ4จนถึงวิธีละวิชามันก็มีนะโยมท่านสอนทั้งระบบไม่ใช่ท่านสอนชี้แต่โทษแต่ไม่ได้บอกทางออกท่านบอกทางออกไว้หมดวิธีละวิชาที่หลวงพ่อบอกเนี่ยว่าเห็นตาเป็นอื่นเห็นรูปเป็นอื่นอย่างเงี้ยเห็นจักขุวิญญาณเป็นอื่นจักขุสัมผัสเป็นอื่นเห็นเวทนาจากการเห็นรูปเป็นอื่นอย่างโยมเห็นหลวงพ่อเนี่ย
คิดว่าเดี๋ยวอีกสักไม่กี่นาทีหลวงพ่อกระจายไปแล้วภาพโยมเห็นเนี่ยมันเป็นอื่นไปไหมวิญญาณที่รับรู้เนี่ยใช่แล้ววิญญาณจะเป็นของใครโยมเห็นไหมนอกจากไว้อุปทานว่าเราได้ยินไม่ใช่ไม่มีการกระทบกันมันจะมีเสียงไหมเห็นไหมโยมสั้นๆก็บอกเสียงมันก็ไปเที่ยงแปรปรวนเป็นอื่นหูที่มันถาวรไหมอย่างหลวงพ่อก็ได้ป่วยอย่างเงี้ยเป็นโรคหลายโรคแล้วกันนะตัวหนึ่งไปตายเป็นเผาในหลวงปีหลวงพ่อหน้าในหูไหมแล้วยังมีไหมตายแล้วไปเผาหลวงพ่อหน้าในหูไหมอายงดูใหม่สุภาตายแล้วไปเผาอาสุราหลวงพ่อเป็นผีสับสนแล้วกันนะไปตายเป็นเทวดาแล้วก็มีหูอยู่ว่าเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีขนคิ้วขนตาแล้วก็มีฟันไม่กินกระดูกหมูบนสวรรค์เนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าโยมว่าเอาอะไรไปทำฟันมีเล็บด้วยหลวงพ่ออำนาจอยู่ในเล็บตอนตายแล้วมีไปได้ไงโยมมีก็จะเป็นเรื่องปรุงแต่งเท่านั้นที่ท่านตัดเห็นภาพไหมคือมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่โยมมันจะมีหลวงพ่ออำนาจอยู่ในผมในขนในเล็บไปได้ไงแต่วิชามันไม่รู้นี่ไงโยมว่ารูปมันไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้พุงหรือไม่ใช่เสียงอย่างนี้มันก็แล้วมาปรุงดีปรุงร้ายนี่ถ้าโยมฉลาดระดับที่พอจะไม่ถึงกับพระอรหันต์แล้วกันนะไม่ถึงกับละวิชาที่พุทธเจ้าท่านตัดแยกไว้ระหว่างภูมิของปุถุชนภูมิของพระเสขะภูมิพระอเสขะและก็ภูมิของพุทธเจ้าในการสัมผัสอายตนะ6เหมือนกันปุถุชนเมื่อสัมผัสรูปสัมผัสเสียงแล้วเขาก็หลงไหลเพลิดเพลินพุทธเจ้าท่านตัดว่าเพราะเหตุไรเล่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้เห็นภาพโยมอย่างที่เนี่ยหลวงพ่อมาคุณแม่มีกำหนดการเพื่อหลวงพ่ออำนาจประเทศบ่าย2อย่างงี้นี่เรียกว่ากำหนดมั้ยแล้วทุกคนก็ตามกำหนดมั้ยท่านไม่ยอมอย่างนี้เขาเรียกกำหนดเดี๋ยวเขาจะขยายคำว่ากำหนดก็คือจัดให้มันเป็นระเบียบเจ้าพิธีของจิตเนี่ยนั้นพระโสดาบันเนี่ยเมื่อเขาเห็นรูปและได้ยินเสียงเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเขาควรกำหนดรู้ใช่ไหมเขาควรกำหนดรู้เมื่อเขากำหนดรู้แล้วเขาจะไม่มั่นหมายท่านอาจารย์พุทธาใช้คำว่าจะไม่มั่นหมายบางฉบับใช้คำว่าอย่ามั่นหมายหรือถ้าในโสดาปัตติมรรคเขาก็คือเมื่อเขาสัมผัสไปที่รูปที่เสียงแล้วเขากำหนดรู้ว่ามันไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นอื่นใช่ไหมยอมนี้ถ้าใครหัวไวหน่อยเดี๋ยวก็ต่อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลม6ด้านใช่ไหมโยมซึ่งถือว่าเป็นแก่นพุทธศาสนาซึ่งทางสวดโมกข์กรุงเทพก็ได้ทำคลิปเผยแพร่ไว้ว่าแก่นพุทธศาสนาคืออะไรที่พระอินทร์ลงมาถามเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทางใช่ไหมโยมเขาใช้คำว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงคืออะไรเล่าหรือทำทั้งปวงคือแล้วก็คือตากระทบรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสทำให้เกิดเวทนาอันนี้ทางที่1ใช่ไหมโยมมีทั้งหมดกี่ทาง6ทาง6คูณ5เป็นเท่าไหร่30อันนี้คือแก่นพระศาสนาที่เป็นหัวใจหลักแล้วก็พุทธกตัดว่าเมื่อรู้แจ้งซึ่งสิ่งทั้งปวงแล้วเนี่ยไม่มั่นหมายในสิ่งทั้งปวงก็คือไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปอย่างเดียวไม่มั่นหมายซึ่งรูปไม่มั่นหมายในรูปไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายรูปทั้งหลายว่าของเรากิจที่ควรทำต้องทำอย่างนี้ถึงจะพ้นทุกข์กิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีนี้ถ้ายอมลองไปมั่นหมายแล้วมันทุกข์ลองเปลี่ยนดูบ้างไหมเวลาภาวนาเนี่ยเวลาเอารูปใครมาคิดว่าเขาผิดเขาถูกมันมีเขาในรูปที่ไหนยกขันไปพิสูจน์ตัวเองดูมีเราในเล็บไหมหรือพ่อนั่งรถมาก็ภาวนาไปว่ามีคนที่รู้จักเนี่ยที่เขาตายไปตอนนี้มีเขาในเล็บไหมมีเขาอยู่ในรถไหมเล็บเป็นเล็บไหมมีเราในเล็บไหมมีเรานั่งในรถไหมถ้าตัวละครสองตัวไม่มีเราจะก่อกรรมได้ไหมโยมเนี่ยพบไม่มีชาติก็ไม่มีหลวงพ่อก็นั่งภาวนาหลวงพ่อมานะตามพระสูตรก็คือถ้าไม่มั่นหมายด้วยความเป็นรูปอย่างนี้เขาเรียกว่าก็ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนก็คือถ้ามันไม่ใช่รูปเนี่ยนิพพานคือไม่มีราคะโทสะโมหะเราจะมีราคะโทสะโมหะกับอะไรถ้าไม่ใช่รูปเราจะไปก่อกรรมกับรูปได้ไหมถ้าไม่ใช่รูปถ้าเราไม่ก่อกรรมมาพบชาติที่ไปตกนรกมันจะมีไหมแล้วโยมแต่ที่บ้านที่หลวงพ่อบอกนี่ถ้าโยมกำลังไม่ได้พอขนาดนั้นหลวงพ่อหรือพระเจ้าท่านมีทางวางไว้ให้อย่างงดงามและฉลาดด้วยโยมคือเวลาโยมเรียนอย่างหลวงพ่อเทศน์เนี่ยมันจะเทศที่ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าไม่ได้โยมต้องเทศเพราะว่าเป็นพระต้องรักษาคำสอนที่ถูกต้องเอาไว้แต่อาจจะดูเป็นเรื่องปรมัตถ์ที่ลึกซึ้งหน่อยแต่โยมอยู่โลกสมมติโยมต้องทำงานโยมมีครอบครัวต้องดูแลโยมอยู่โลกสมมติสัจจะหลวงพ่อเทศปรมัตถ์สัจจะพระพุทธเจ้าเอาสะพานมาเชื่อมในการใช้ชีวิตอยู่ขอเล่าเรื่องน่ารักเรื่องนึงนะซึ่งหลวงพ่ออ่านแล้วก็สะเทือนใจเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนอ่อนไหวถ้าไม่อ่อนไหวก็คงไม่ใช่คนนะนิยมนะคุณแม่ก็เป็นคนอ่อนไหวท่านถึงเมตตาพวกเราทุกๆคนเรื่องนี้ก็คือวิภูทัพพระเนี่ยเขาจะยกทัพไปฆ่าพวกศักยวงศ์ให้หมดมาก่อนเขาไปเยี่ยมศักยวงศ์เขานึกว่าเป็นญาติพี่น้องกันหลังจากนั้นพอวิภูทัพพระออกมาเขาก็เอาน้ำนมล้างพื้นว่าเป็นลูก
เป็นลูกคนใช้แล้วกันโยมไม่คู่ควรมีพุทธะรู้เขาบอกวันหนึ่งที่คนนี้เอาน้ำนมมาล้างพื้นเขาจะตัดคอเอาเลือดมาล้างพื้นให้หมดทุกคนในสักยะวงเมื่อเขาขึ้นมาเป็นใหญ่เขาก็ยกทัพไปจะไปฆ่าพวกสักยะวงพุทธเจ้าท่านทรงเสด็จมาห้ามอยู่กลางทางพี่พุทธะเดินทางมาเจอพุทธเจ้านั่งตากแดดอยู่พี่ไว้ก็ถามว่าพระพุทธองค์ทำไมมานั่งตากแดดอยู่ทำไมไม่ไปหาที่ร่มเย็นๆนั่งล่ะโยมพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงโยมนึกไม่ออกเลยแต่หลวงพ่อฟังแล้วเป็นคำเทศไพเราะที่สุดที่เคยได้ยินมานะท่านตัดว่ามีที่ไหนบ้างที่จะร่มเย็นเท่ากับอยู่กับพี่น้องใช่ไหมคุณแม่งดงามมากเลยท่านอยู่ในปรมัตถ์อยู่เราแต่ท่านใช้สมุดอย่างงดงามที่สุดทั้งที่หลวงพ่อเคยได้ยินมาเลยนะโยมแล้วพวกเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อบอกมีที่ไหนบ้างที่จะงดงามหรือมีความสุขร่มเย็นเท่ากับอยู่กับพี่น้องเหมือนหลวงพ่อกลับมาเมืองไทยนะโยมใช่ไหมนี่หลวงพ่อกำลังเล่าว่าถึงโยมจะเรียนเรื่องปรมัตถ์กับหลวงพ่อเรียนความจริงแต่โยมก็ต้องมีวิธีในการจะนำไปใช้พระเจ้าวางสะพานไว้ชิ้นหนึ่งที่เชื่อมระหว่างปรมัตถ์กับโลกของสมมติคือความเมตตาไงโยมคือความเมตตาฉันใช้ว่าเมตตาโดยความเป็นตัวตนของสรรพสัตว์คือเขายังละความเป็นตัวตนไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างลูกเป็ดอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็มีเป็ดเยอะแยะเลยไปไหนก็ชอบมีเป็ดมีหงทุกที่ในหลังทะเลสาบที่เยอรมันหลวงพ่อนะเป็ดมันออกลูกมา7-8 ตัวเมื่อเช้าเดินผ่านที่พิจิตรลูกไก่ออกลูกมา4-5 ตัวแล้วนายโยมเห็นลูกไก่ออกลูกโยมทำไงน่ารักอยากอุ้มโยมว่าแม่เขาดีใจไหมหรือแม่เขากังวลใช่ไหมหลวงพ่อคิดอย่างนี้แล้วแม่เขากังวลเราอย่าเข้าไปจนถึงแม่เขากังวลเราเห็นเขาน่ารักได้ชื่นชมได้ลูกเป็ดออกลูกว่ายอยู่ในทะเลสาบหลังกุฏิหลวงพ่อ8 ตัวโอ้ยน่ารักดีลงไปเล่นหน่อยหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม่เขากังวลม้าออกลูกม้าตัวนี้หลวงพ่อให้แอปเปิ้ลกินประจำหลวงพ่อเดินป่ากลับมาเขาเบิ่งหลวงพ่อไกลๆเฮ้ยเขาชะเง้อทำไมวันนี้เขาเบิ่งเหมือนเขากลัวอะไรเขาเพิ่งจะออกลูกโยมเขากลัวว่าคนแปลกหน้าจะรังแกลูกเขาหรือเปล่าเราควรทำไงน่ารักดีขอเล่นหน่อยเราเดินถอยห่างไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมโยมเพื่อให้เขาสบายใจเพื่อเรียกว่าเมตตาโดยความเป็นตัวตนของสรรพสัตว์โยมจะไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีตัวตนได้จะไปถือทำอะไรลูกก็ไม่ใช่ลูกได้ไหมโยมหลวงพ่อว่านี้ไม่ฉลาดนะหรือแม่ก็ไม่ใช่แม่เพื่อโยมนึกเอาไหมกำลังพูดถึงว่าการนำเอาศิลปะข้อนี้มาใช้แต่โยมคิดตัวดีๆได้ว่าการเจริญเมตตาเนี่ยโยมสามารถใช้ได้ถึงนิพพานหรือเป็นพระอรหันต์เลยนะโยมต้องท่องหลวงพ่อน่าจะเป็นสุขด้วยแถมๆหน่อยนะมาทั้งทีท่องสัก5 คำในใจต่อท่านแม่ชีสันตินีจงเป็นสุขเถิดอีก5 คำโยมโยมที่โยมท่องโยมคิดว่าหลวงพ่อเป็นสุขและโยมเป็นสุขเห็นไหมเมตตาเป็นการนำมาซึ่งประโยชน์และเป็นการออกมาจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์โยมจะเลยเมตตาเท่ากับดูแลตัวเองไม่ใช่ดูแลหลวงพ่อนะเพราะหัวใจโยมจะไม่มีพื้นที่ให้สิ่งอื่นเข้ามาท่านทำให้ท่านให้ทำทั้งยืนเดินนั่งนอนที่ยังไม่หลับให้ทำอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดความสุขเมตตาต้องมีความสุขโยมว่าเมตตาต้องมีความสุขถ้าความสุขวิบัติแล้วสมาธิจะไม่มีที่อาศัยเห็นภาพโยมที่โยมจะเลยเมตตามันก็มีความสุขสมาธิก็ตั้งมั่นสิโยมนี่ถ้าพูดในเมตตาสูตรที่หลวงพ่อบอกสามารถทำได้เพราะอรหันต์เพราะอะไรก็เพราะวิชาเป็นปัจจัยนั่นเดียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งสุขทุกข์นั้นได้เกิดขึ้นเขาก็ปรุงแต่งปุญญาพิสังขารจากเมตตาขึ้นมานี่โยมเขาก็ถอยกลับมาดูอีกทีนึงว่าเอ้าเมตตาก็เป็นของปรุงแต่งแล้วเขาก็วางเหตุปัจจัยปรุงแต่งลงทำให้สิ้นอาสวะแต่ถ้าเขายังพอใจกับการเจริญเมตตาเรียกว่ามีธรรมราคะมีธรรมนันทิในการเจริญเมตตาเขาจะเป็นพระอนาคามีเป็นที่ผ่านมาสวรรค์ชาตินั้นแต่เขาต้องเป็นเข้าอัปปนาสมาธินะโยมไม่ใช่แค่ท่องอย่างนี้นะแต่แค่ท่องขนาดนี้ที่โยมท่องเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยเป็นทั้งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอย่างน้อยช่วงที่โยมท่องว่าจะเป็นสุขเถิดเนี่ยจิตมันก็ละนิวรณ์5คือมันจะไปพยาบาทใครได้มั้ยช่วงนั้นพอโยมท่องสม่ำเสมอต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงนี้อันนี้ถามว่าถ้าใครอยากมีความสุขอันนี้เป็นคำตอบที่ตรงที่สุดแล้วนะโยมเพราะเมตตาจะมีผล11 อย่างตื่นเป็นสุขถ้าโยมต้องการมีความสุขอันนี้เป็นสุขแน่นอนหลับเป็นสุขแล้วก็ฝันแต่เรื่องธรรมะเมื่อคืนหลวงพ่อนอนที่บ้านคุณสันฝันเรื่องธรรมะทั้งคืนนะโยมฝันอยู่เรื่องเดียวทั้งคืนเลยฝันที่พระเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นสภาพยิ่งกับสภาพหย่อนมันเสมอกันเนี่ยคือไม่สามารถจะบัญญัติว่าเป็นอะไรจะเป็นใครได้มันฝันแต่ข้อได้โยมแล้วมันก็ทบทวนอยู่ในความฝันก็คือสภาพที่ยิ่งใหญ่ตรงภาพเปรียบเทียบนะไม่ว่าโยมจะปรุงให้มันดีแค่ไหนมันก็ต้องดับโยมจะปรุงร้ายมันก็ดับไหมหรืออาคารกรุงโรมจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเลยว่ารังนกมันต้องแดกแตกดับเหมือนกันไหมโยมว่ามันเสมอกันไหมไม่ยอมปรุงดีมากๆมันก็ดับปรุงร้ายมากๆมันก็ดับแล้วจะปรุงร้ายทำอะไรล่ะนึกภาพไหม
เนี่ยเรียกตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขแล้วฝันก็ฝันแต่เรื่องธรรมะบางทีหลวงพ่อเอ๊ะธรรมะข้อนี้มันรู้ตอนฝันหรือว่ารู้ตอนตื่นนะมันต่อเนื่องกันทั้งหมดนี่ถ้าอยากโยมอยากเป็นคนสวยอันนี้เมตตาบรรดาการของขวัญให้เลยนะโยมจะต้องสวยแน่นอนก็คือเป็นคนที่หน้าตาสดใสโยมคิดว่าคนเจริญเมตตาหน้าตาผ่องใสไหมอย่างคุณแม่เนี่ยโยมว่าที่หน้าตาผ่องใสเพราะอะไรไปฉีดโอท็อป1ผลิตภัณฑ์1ตำบลหรือเปล่าแถวนี้คงไม่มีใครซื้อนะแต่ก็มีผลิตภัณฑ์ช่วยคนใช่ไหมโยมคุยบอกให้โยมได้ยิ้มยิ้มแก้ง่วงหน่อยนะหรือว่าท่านเจริญเมตตาให้โยมเห็นไหมถ้ามีหัวใจที่เจริญเมตตาเจอหลวงพ่อก็คุยแต่เรื่องเมตตาบรรลุชาติคุยแต่เรื่องช่วยงานบรรลุชาติกันอย่างเดียวไม่ได้คุยเรื่องอื่นเขาถึงว่าเวลาเจริญเมตตาให้คุยกันเรื่องแบบนี้นะอันนั้นหน้าตาสดใสไหมโยมว่าคนเจริญเมตตาเห็นไหมโยมอันที่สองที่หลวงพ่อบอกเนี่ยถ้าโยมต้องการให้เป็นที่รักอยากให้เป็นรักของผู้คนเมตตาก็ให้ความรักคือเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ผีก็รักนะไปนอนประสาทหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหผีจะดูแลอย่างดีเลยนะ แต่คุณแม่พอดีพูดภาษาเยอรมันไม่ได้บอกว่าไปคุยท่านอาจารย์นาฏละกัน ถ้ายอมอยากทำงานสำเร็จมีเทวดาคุ้มครองช่วยรักษาคนผู้เจริญเมตตามีเทวดาคุ้มครองโยมคือเทวดาที่เขาอยู่ชั้นใกล้ๆมนุษย์ละกันนะชั้นจตุมหาราชิกาอะไรพวกนี้เขาอาศัยทำบุญกับมนุษย์มาทำบุญเขาก็ได้บุญไปด้วยมนุษย์มาฟังธรรมเขาก็ได้เข้าใจธรรมะไปด้วยนั้นเทวดาจะคุ้มครองผู้ที่เจริญเมตตาเพราะเขาเป็นหุ้นส่วนโยมเขาจะได้แบ่งบุญทุกขณะเห็นไหมนี่งานการโยมจะไม่ค่อยกลัวแล้วหลวงพ่อที่คุณแม่ถามว่าหลวงพ่อกลัวจะไม่สำเร็จไหมบอกไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเพราะหลวงพ่อเชื่อมั่นว่านี่ไม่ใช่งานหลวงพ่อเป็นงานของสวรรค์ที่ดูแลพระศาสนาเพียงแต่ว่าเลือกหลวงพ่อมาเป็นตัวเฟืองเล็กในการบุญเฟืองเล็กสักตัวที่ไปสู่เฟืองใหญ่หลวงพ่อก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ในระบบของเฟืองทั้งหมดด้วยคิดว่าแค่ได้ผลักดันเฟืองให้ทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องคำสอนเรื่องสันติภาพหรือเรื่องการแก้ปัญหาสุขทุกข์อย่างถูกวิธีไปสู่มนุษยชาติที่เขาไม่เคยได้ฟังพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ที่เกิดในชมพูทวีปอย่างพวกเราเนี่ยมีน้อยโยมมีน้อยโอกาสที่สัตว์พระชาธรรมยังมีน้อยมากฝรั่งที่เขาอยู่ในเขาเชื่ออีกแบบนึงเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่คุ้นเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าวัดเพื่อพระนิพพานเราจะสอนฝรั่งเรื่องของปฏิสุบาทนะก็ต้องใช้ความพยายามอยู่พอสมควรคือพวกเรายังมีโอกาสมากกว่ายังมีโอกาสมากกว่ากำลังเล่าเรื่องที่มาสุขทุกข์แล้วหลวงพ่อก็โยงยาวไปถึงเรื่องการภาวนาคือเรื่องเมตตาตกลงเป็นการปรุงแต่งไหมเป็นการปรุงดีไหมโยมหรือโยมจะปรุงพยาบาทเพราะเมตตาเป็นธาตุที่สละพยาบาทนะมาไล่ดูผล11อย่างนะตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะหน้าตาผ่องใสไหมคนเมตตามีที่รักเป็นที่รักไหมของมนุษย์อมนุษย์เห็นไหมเทวดารักษาเข้าฌานง่ายเมื่อกี้ยอมท่องจงเป็นสุขเถิดนิวรณ์ห้าเข้ามาไหมไม่เข้ามาเข้าฌานง่ายศาสตร์ตะวุฒิทำอะไรไม่ได้ไม่ขาดสติตอนตายเมื่อวานไปเยี่ยมแม่มาชีเงาะให้ไอซีอยู่ให้ใส่ยางเต็มไปหมดลืมตาก็ไม่ได้ให้คุณแม่ท่องแวะว่าเป็นสีชื่อเป็นสีนะเป็นสีจงเป็นสุขเถิดยึดพื้นที่ไปก่อนพุทธเจ้าบอกจะไม่ขาดสติตอนตายแล้วเราไม่ต้องกลัวตายโยมยุตันตัดว่าตอนตายคล้ายหลับแล้วไปตื่นบนสวรรค์เดี๋ยวว่าว้าวอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเจ็บสิใช่ไหมโยมนะเราโยมจะกลัวให้ตอนตายจะเป็นไงจะเจ็บหรือเปล่าเนี่ยจะขาดสติจะอะไรจะแทรกไว้เนี่ยท่านตัดไงก็ทำอย่างนั้นที่โยมถ้าโยมท่องไว้โยมชื่ออะไรก็อยู่ก็ท่องชื่อตัวเองไปหรือชื่อคนที่โยมรักก็ได้เขาก็แบ่งไว้เขาเรียกสีมาสัมเพศแบ่งไป4ชื่อตัวเองชื่อคนที่รักคนที่เป็นกลางและคนที่เป็นศัตรูซ้ํา4ชื่อให้เท่ากันเรียกว่าจิตจะหาประมาณไม่ได้ไม่มีขอบเขตเห็นภาพมั้ยโยมคือการเรียนเมตตามันก็อย่างโยมคิดว่าเราเป็นคนมีเมตตาแต่บางทีถ้าโยมจัดองค์ประกอบไม่ครบมันก็ไม่บริบูรณ์ที่จะไปถึงเค้าเรียกอนาคามีมรรคละกันนะท่านใช้คําว่าพยาบาทจะไม่เกิดอีกต่อไปด้วยอนาคามีมรรคด้วยการเจริญเมตตาในคน4กลุ่มให้เท่ากันข้อที่1ข้อที่2เมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เอามาเจริญชื่อเหล่านั้นเอามาท่องไว้เองชื่อพ่อชื่อตัวเองชื่อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องจนถึงชื่อคนเป็นกลางหรือชื่อครูบาอาจารย์ท่านแม่ชีหรือหลวงพ่ออำนาจก็ได้จนถึงชื่อคนที่ไม่ชอบแต่ถ้าชื่อนั้นโยมสะดุดแปลว่าโยมไม่ฉลาดเลยที่หลวงพ่อบอกเมตตามันแจกฟรีไม่อั้นผู้โยมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยวันนี้พี่แจ็คก็มาแม่พี่แจ็คก็มาคราวแล้วปีแล้วหลวงพ่อก็เทศเป็นเรื่องนิทีแล้วว่าแม่พี่แจ็คสอนพี่แจ็คไว้ดีมากเลยท่านสอนว่าถ้วยชามถาดอะไรต่างๆต้องซื้อใช่ไหมแต่คำพูดดีๆไม่ต้องใช้ตังค์โยมแล้วเมตตาโยมใช้ตังค์เท่าไหร่ในการท่องว่าเขาจงเป็นสุขเถิดเนี่ยโยมใช้ตังค์ไหมแค่นี้โยมให้ไม่ได้ดีนะหลวงพ่อโยมไม่ฉลาดเพราะถ้าที่โยมเจริญเมตตาโยมมีความสุขเขาจะรู้หรือไม่รู้ไม่เกี่ยวเห็นไหมโยมเขาเรียกว่าเมตตานี่ถึงจะเป็นเมตตาตัวจริงๆที่ไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตเขาจะว่าขอบเขตคือศัตรู
โยมต้องฝึกชื่อใครสะดุดอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ฉลาดเลยมีเขาอยู่ในเล็บไหมโยมในผมในขนมีไหมแล้วไปโกรธเนี่ยมันฉลาดหรือไม่ฉลาดล่ะแล้วธรรมชาติทางฝ่ายจิตมันปรุงแต่งสุขทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วจะไปปรุงร้ายทำไรเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ตกในรกคนเดียวหรือใครจะไปเทศเยอรมันตามหลวงพ่อไปอยู่ที่ปราสาทห้องคนเดียวแล้วก็ปรุงร้ายขึ้นมาโยมว่าฉลาดไหมไม่ฉลาดเลยนะเห็นภาพไหมโยมว่าวิธีแก้ปัญหาสุขทุกข์เนี่ยกฎข้อแรกง่ายมากเลยโยมเข้าใจไปเลยว่าธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งงั้นลูกศิษย์หลวงพ่อหลายๆคนแล้วกันนะรวมถึงตัวหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นพวกปรุงสุกเวอร์ปรุงจนเวอร์ไปเลยโยมคือบางทีเราอยู่ที่เยอรมันเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปอินเดียไม่ได้ไปไหว้ต้นศรีมหาโพธิ์อะไรแล้วกันนะเมื่อกี้มีบางใบที่คล้ายใบโพแล้วก็ให้แม่ชีทุกคนสาธุหรือว่าเขาสาธุใบตรงนั้นเขามีความสุขไหมต้องบินไปอินเดียอีก 50,000 บาทไหมหรือฉลาดเอาตรงนี้เลยหลวงพ่อออกจากกุฏิหลวงพ่อก็ทำนะเจอดอกหญ้าสาธุมีความสุขไหมโยมว่าดอกหญ้ารู้ไหมหรือใครหรือว่าดอกหญ้าก็ไม่รู้แต่ความสุขเกิดไหมเจอใบไม้เหมือนใบโพกสาธุหลวงพ่อก็สอนแม่ชีอย่างนี้นะแล้วธรรมชาติทางฝ่ายจิตมันปรุงแต่งนะโยมแล้วจะปรุงจะต้องไปรอไปปรุงที่อินเดียเหรอปรุงตรงข้างบ่อน้ำหลังบ้านไม่ได้เหรอหน้าบ้านไม่ได้เหรอดอกหญ้าสักดอกไม่ได้เหรอที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อนี่สุกเวอร์เลยนะดอกหญ้าหลวงพ่อเดินผ่านว้าวสุดยอดจริงๆนะโยมหยดน้ำค้างเล็กๆนะทำไมเราร่ำรวยขนาดนี้เรานี่นะจริงๆวันนี้มีเพลงมาฝากนะนักร้องมากันไหมเนี่ยคือแม่ได้ฟังเพลงยังใครมีเพลงใครเอาพี่ตุ๊กกี้ขอเพลงหน่อยคือหลวงพ่อเดินอยู่ที่กุฏิที่กุคาเกนแล้วก็พิจารณาเรื่องของสุขเวอร์ของหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็คิดว่าการที่มีโยมเอาอาหารมาให้เนี่ยเคาะท้องนะแค่นี้เขาก็มีบุญคุณมากแล้วชีวิตของเราเนี่ยมีแต่คำขอบคุณคนอื่นเพราะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ฝีมือหลวงพ่อหลวงพ่อก็มองไปที่กุฏิเล็กๆของหลวงพ่อแค่ 400,000 บาทหรือแม่น้ำแต่บอกแค่นี้เราก็พอแล้วเพราะนี่ไม่ใช่ฝีมือเราเป็นฝีมือพระพุทธองค์ก็เลยนึกคำขอบคุณขึ้นมาในทุกๆอย่างระหว่างที่เดินภาวนาไปแล้วก็เล่าให้พวกแม่ชีที่อยู่ที่ที่มาบวชกันที่เยอรมันในปีนี้ฟังแม่ชีหมอแจ๋วเป็นหมอฝ่ายอายุ50แต่ตอนเรียนหนังสือที่มหิดลเนี่ยก็ไปประกวดแต่งเพลงร้องเพลงได้ที่1พอฟังปั๊บเอาไปทำเลยโยมอีกคนนึงหมอจอยจบปริญญาโทอยู่บำรุงราษฎร์ก็ช่วยกันเช้ามาเสร็จเลยก็เลยส่งไปให้คุณนุ่นที่เขาเป็นคนตาบอดคุณกระดกวันร้องให้หน่อยพี่ตุ๊กกี้ของคุณนุ่นหรือเปล่าของคุณนุ่นเปิดจะยอมฟังเนื้อหาดูเราจะรู้ว่าที่หลวงพ่อปรุงเวอร์เนี่ยจริงหรือเปล่าขอดังหน่อยนะพี่ตุ๊กกี
ีที่แล้วหลวงพ่อก็ได้คุยกับคุณแม่เรื่องสัจเสียนธรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาทุกๆวันว่านี่คือพุทธานุภาพใช่ไหมธรรมานุภาพสังขานุภาพสำหรับหลวงพ่อแค่มีกระต๊อบเล็กๆอยู่ที่ริมแม่น้ำกุ๊กฮาเกนที่เยอรมันหลวงพ่อก็คิดว่านี่ก็คือไม่ใช่ฝีมือเรานี่คือบารมีของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถึงข้าวที่อยู่ในท้องหลวงพ่อก็เดินเคาะไปเลยถ้าชาวบ้านไม่มาใส่บาตรเราจะมีกินไหมแต่ใช่ฝีมือเราหรือเปล่าหรือบารมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าไม่มีชาวไร่ชาวนาที่ต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราจะมีอาหารกินไหมหรือเวลาคุณแม่ให้งานเพื่อเราทำเนี่ยต้องขอบคุณไหมว่าเรายังมีงานทำอยู่เรายังได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้หรือว่าทำไมต้องเป็นเราด้วยเธอไม่เห็นว่าไอ้การที่ได้มีงานทำที่เป็นประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกไปเนี่ยทีนี้ก็ต้องขอบคุณนิยมที่ทำให้เรายังใช้หยาดเหงื่อแรงงานเป็นประโยชน์อยู่จนถึงเพื่อนๆทุกคนงั้นการขอบคุณนิยมมันจะหลั่งอาหารสมองที่เป็นอาหารความสุขมาอีกเป็นพันชนิดแต่บางทีเราลืมไปเราคิดแต่ว่าเราไปทำอะไรให้ใครแต่เราลองมองกลับดูบ้างสิว่าสิ่งที่เราได้จากโลกใบนี้พื้นที่ยมนั่งเนี่ยยมไปตัดไม้มาเองหรือเปล่ายมทาชั้นแรกเองหรือเปล่ายมตอกเสาเข็มหรือเปล่ายมติดแอร์หรือเปล่าคุณแม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนร้อนง่ายเพราะว่ามีพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกัน2ดวงในตัวเองก็เลยติดแอร์ให้ทั้งห้องนอนห้องอะไรแล้วโยมเห็นไหมว่าถ้าโยมลองมองสิ่งรอบตัวดูนะโยมเพราะว่าอันนี้เป็นฝีมือคนอื่นหมดเลยนะโยมจนถึงถ้าโยมทำหน้าที่การงานมีลูกน้องเนี่ยถ้าโยมไม่มีลูกน้องงานโยมจะสำเร็จไหมหรือโยมคิดว่าเขาจะต้องเห็นว่าเรายิ่งใหญ่หรือว่าเขาต่างหากที่ช่วยก่อเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เป็นความสุขขึ้นมาคำถามว่าการที่หลวงพ่อตกหลุมรักแบบนี้ผิดหรือเปล่าโยมที่ตกหลุมรักความดีของผู้คนแม้แต่เด็กเล็กๆแล้วกันนะนั้นเพลงนี้โยมฝรั่งเขาก็ไปแปลภาษาอังกฤษนะพอดีมีฝรั่งที่เขามาเข้าคอร์สเรียนที่วัดเพื่อปฏิภาณเป็นอาจารย์สอนดนตรีพอดีเขาก็ชอบเขาก็เลยขอไปแปลภาษาอังกฤษแล้วมาลองงานกฐินให้แปลภาษาเยอรมันปีหน้าถ้าหากว่าวัดหลวงพ่อกำลังทำโครงการที่คุณแม่บอกให้หลวงพ่อช่วยเล่าให้พวกเราฟังว่าการเดินทางไปยุโรปของหลวงพ่อในรอบ10ปีที่ผ่านมานะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเอาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไปปลูกต้นไม้แห่งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อที่ว่าเมื่อคนที่มีทุกข์ในแต่ละแห่งก็ยังพบที่มีคำสอนที่ถูกต้องวางอยู่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ10ปีที่ผ่านมาจนก็สร้างสำเร็จไป4วัดมีวัดยานสังวรเวโรนาที่อิตาลีสมเด็จพระสังฆราชพยานสังวรตั้งชื่อให้สมเด็จพระวรรัตน์ก็ไปตัดลูกนิมิตให้ต่อมาก็มาทำอาสมปฏิสุบาทที่กุ๊กฮาเกนริมแม่น้ำฟุนดาท่านคุณแม่ก็ไปพายเรือมาดังนั้นก็จะมีเรือให้พายนะปีแรกแม่ชีก็ไปพายเรือแคนูกัน8กิโลก็คิด10ยูโรนะมันมีความสุขกันท่วมท้นเลยต่อมาก็มาพอดีหลวงพ่ออยู่คนเดียวทีแรกนี่แม่ชีกับพระสมัครไปบวชกันประมาณ9หรือ10กว่าคนก็ต้องไปหาห้องให้แม่ชีด่วนคิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่ห้องพักที่มีห้องน้ำในตัวภายในเวลา15วันหลวงพ่อกลับมาจากโครเอเชียปลายมกราวันที่16กุมภาแม่ชีจะไปถึงไปวิ่งหาที่ยอมแล้วก็ปัจจัยก็ไม่ได้มีนะก็มีคนช่วยกันทั้งหลายแหละช่วยให้แม่ชีได้มีที่ปฏิบัติก็ไปซื้อโรงแรมไว้1หลัง20กว่าห้องก็แม่ชีก็ไปอยู่ทันพอดีก็เลยเกิดการเติบโตของคณะนักบวชในต่างแดนเรื่องของการเรียนเรื่องสันติภาพเรียนเรื่องมรรคผลนิพพานเรียนเรื่องชื่อว่าพุทธธรรมบ่มวิมุตตินั้นคือเป็นที่บ่มอยู่มันโยมมีประเด็จพันมีความว่องแล้วแต่มันยังดิบอยู่มันเอาไปบ่มพระพุทธเจ้าเรียกว่าบ่มวิมุตตินั้นพอหลังจากปี59มีคนพาไปดูหลวงพ่อจะบินกลับวันที่9จะบินกลับวันที่8มีโยมพาไปดูว่าข้างๆเนี่ยเขามีปราสาทขายอยู่1หลังเนื้อที่17ไร่อายุ800ปีเป็นศิลปะสมัยเรเนซองส์แต่สมบูรณ์แบบไม่ต้องซ่อมเข้าไปดูแล้วเป็นสัปปายะแล้วก็คนแก่ที่อยู่ที่นั่นเขาอยู่คนเดียว90กว่าอยู่คนเดียวที่นั่น2ปีแล้วตายที่นั่นก็เลยไปตกลงข้อตกลงกันว่าคือจะมีคนเข้ามาซื้อเอาไปทำเป็นสถานเริงรมย์แบบฟรีเซ็กแล้วกันนะเลยถามคุณยายว่าอยากให้บ้านคุณยายนะเป็นที่เข้ามากินเหล้าเมายาฟรีเซ็กหรืออยากให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมถ้าคนไปนั่งสมาธิคุณยายจะได้บุญไปด้วยนะก็ตกลงกันอย่างนี้นะหลวงพ่อก็มือไปที่ฐานกับที่เจ้าที่และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าตั้ง800ปีก็น่าจะมีคนเกิดตายที่นั่นหลายเที่ยวนะรวมถึงหลวงพ่อด้วยนะก็เคยน่าจะเคยอยู่ที่นั่นพอเป็นนั่งที่ไรมีผมยาวๆเป็นท่านหลอดใส่เสื้อลูกไม้อยากจะใส่กับประเมินไทยเหมือนกันเนี่ยกลัวคนจำไม่ได้ เดี๋ยวทำไมเล่นลูกไม้จัด อธิษฐานโยมกลับมาก็มีญาติโยมช่วยกันทำบุญแล้วก็ได้ซื้อวัด
เพื่อปรินิพพานขึ้นมาก็เป็นที่วางดอกไม้จันทร์ในหลวงรอ9ในปีนั้นรัฐบาลเลือกเพราะว่ามันมีความสง่างามมีศักดิ์ศรีของคนไทยว่าคนไทยไม่ได้ไปอยู่กันแบบกระเหลี่ยงตกดอยเป็นประชาชนชั้น3หลวงพ่อบริจาครูปไปที่รุ่น10รูปในอำเภอมาขอรูปวาดหลวงพ่อเพื่อจะไปประมูลช่วยอำเภอโรงเรียนมาขอบริจาคให้หลวงพ่อไปสอนอย่างนี้ทุกอำเภอแล้วกันโยมก็บริจาคในอำเภอไปนั่นอำเภอก็จะมากันนักข่าวทีวีจากเนเธอร์แลนด์จากช่อง HR ก็มาทำประจำจนถึงหนังสือพิมพ์ก็อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทีนี้โครงการมันหลวงพ่อก็ตั้งใจจะไปแค่วิเวกกับโยมที่ว่าแค่จะเอาคำสอนไปเผยแพร่มันก็ถูกกระเถิบตัวขึ้นมาเรื่อยจนในปลายปี61ที่หลวงพ่อจะกลับมาปลายปีที่แล้วท่านเจ้าคุณเบอร์ลินท่านได้รับภารกิจในการสร้างความมั่นคงให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาปรึกษาหลวงพ่ออำนาจว่าหลวงพ่อมีรูปภาพเยอะอย่าถ้าหลวงพ่อจะบริจาคเอาไปทำประโยชน์ได้ไหมหลวงพ่อยินดีเลยบริจาคให้หมดเลยแต่ต้องไปทำวัดถาวรวัตถุเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพท่านเจ้าคุณเบอร์ลินก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามาทำเรื่องวัดเพื่อพระเกียรติเพื่อสันติภาพกันไหมหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อจะบริจาครูปให้40รูปอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะโยมซึ่งกลับมาก็เด็ดเหนื่อยมากแล้วก็เรียกว่าเจ็ตแลกไม่ได้หลับได้นอนกลับจะเขียนทำไปตื่นมาตีสองก็นั่งวาดรูปโยมแต่วาดรูปแล้วเหมือนในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาอยู่ด้วยตลอดเวลามีปิติน้ำตาไหลมีความสุขวาดไป40รูปเพื่อให้ท่านไปใช้เป็นต้นทุนพอท่านเห็นรูปนี้แล้วท่านก็เปลี่ยนใจบอกว่ารูปนี้มันมีคุณค่ามากเกินไปที่คนธรรมดาจะไปเก็บอยากจะไปไว้ที่วัดเทิดพระเกียรติที่นู่นแทนเพื่อเป็นสมบัติของชาตินี่ไอโครงการที่จะหาทุนจากการที่หลวงพ่อไปจากรูปให้มันก็เลยถูกเปลี่ยนเข็มโยมถูกเปลี่ยนเข็มไปปีนี้คุณตุ๊กแม่ตาวิรัคพันธ์ไปพิมพ์หนังสือให้อีกหมื่นเล่มเพราะว่าประสาทนั้นเขาจะขายประมาณ1ล้านยูโรก็คือ40ล้านบาทหนังสือเล่มนี้ถ้าหากว่าคนไทยที่เยอรมันซื้อกันคนละเล่มแล้วยูโรจะครบเงินพอดีเลยโยมแต่เวลาเราก็น้อยมากแล้วก็ที่เมืองไทยเราก็น้อยมากก็มาใส่ขอความอุปถัมภ์จากคุณแม่ชีสันธนีว่าช่วยเอาตู้บริจาคกับหนังสือมาตั้งโยมเอาไปบูชาภาพในหลวงที่หลวงพ่อบรรจุพลังจิตลงไปคือเวลาหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อเคยอยู่กับหลวงปู่เทพเทศทางศรีวิถีมะเป้งหลวงปู่เทพบอกว่าเป็นจิตกรเนี่ยใช้สมาธิใช่ไหมแต่สมาธิที่ใช้มันส่งออกนอกนะให้ไปดูในจิตพร้อมกันไปจะได้ประโยชน์สองอย่างเห็นไหมโยมหลวงพ่อก็มาใช้ตามท่านตันหลวงปู่เทพสอนมาตั้งแต่หลวงพ่อเป็นคารวาสก็คือขณะวาดแล้วมันมีสมาธิแล้วก็ดูเข้าไปในจิตมันเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยว่าอะไรมาจากอะไรมันก็เป็นการเจริญวิปัสสนาไปในตัวเนื้อปราหลวงพ่อวาดรูปเนี่ยจิตก็จะตัดนิวรณ์5อันนี้แน่นอนโยมถ้ามันอยู่ในอุปจารสมาธิมันจะตกผวังเขาเรียกผวังขจารณะอย่างนี้จิตจะไม่คิดเรื่องอื่นใช่ไหมโยมอันนี้ก็เหมือนจะเจริญเมตตาแต่บางทีวาดไปแล้วมีปิติมากที่หลวงพ่อเล่าวาดรูปในหลวงที่ท่านเสด็จอเมริกาปี2513มีคนอเมริกามาต้อนรับ 700,000 คนวาดไปโยมมันเกิดความซึ้งซาบซึ้งว่าจะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่ไปประเทศอเมริกาแล้วมีคนอเมริกามาต้อนรับ 700,000 คนโยมนึกไหมมันเกิดปิติน้ำตาไหลบางๆแล้วกันนะถ้าพักมันเริ่มแรงขึ้นแล้วก็เฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเนี่ยมันไม่หยุดโยมมันไม่หยุดแต่รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เข้าอัปปนาสมาธิงั้นภาพพวกนี้เป็นภาพพลังจิตของหลวงพ่อที่ใส่ลงไปนะไม่ได้โยมเอาไปมีคนก็ได้หนังสือไปก็ไปทำรีพินติดที่บ้านไงก็มีเอาไปบูชาเพื่อนึกถึงเอามีไหมได้เลยใครอยากจะดูภาพหลวงพ่อมีแต่ในหนังสือใช่ไหมจะโฟกัสไปแล้วขึ้นได้ไหมพี่ตุ๊กกี้ไม่ได้เพราะว่าภาพนี้โยมจะไม่เห็นทุกที่อื่นทั่วๆไปนะไม่เห็นทั่วๆไปเพราะว่าเป็นภาพที่หลวงพ่อเลือกมาเป็นภาพที่คนไม่ค่อยเห็นแต่เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นภาพแห่งความรักที่ในหลวงทรงมีแต่รัชกาลที่10อย่างภาพที่เล่นห่วงยางกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อเห็นแล้วรู้สึกมันอบอุ่นโยมมันมีความหวานที่จะบอกคุณแม่มันอบอุ่นและแสนหวานในความรักของท่านที่ท่านมีต่อรอ10หรือท่านเอารอ10นั่งตักแล้วก็ขับรถไถนาให้มั้ยโยมดูแล้วมันมีความสุขหรือท่านสอนรอ10เนี่ยให้บริหารประเทศในชนบทอย่างเงี้ยที่ท่านไปเยี่ยมรัศดรในชนบทเนี่ยหลวงพ่อจะเก็บภาพพวกนี้มาเพื่อเราเลือกถึงว่าในหลวงในท่านได้ส่งมอบองค์ความรู้เนี่ยให้กับรัชกาลที่10ซึ่งรัชกาลที่10ท่านก็ได้ปฏิญาณไว้แล้วว่าตอนท่านขึ้นครองราชว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมต่อยอดเห็นมั้ยโยมต่อยอดการครองแผ่นดินโดยธรรมนั้นหลวงพ่อก็เลยดำริเรื่องของการสร้างวัดเพื่อพระเกียรติเพื่อสันติภาพเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสง่างามในสายตาประชาคมชาวโลกไม่ใช่พวกเราอยู่กันแบบโลกที่3ไม่มีวัฒนธรรมหรือทะเลาะกันไม่ใช่เราทำงานจากภายนอกเข้ามาข้างในแต่ข้างในเราก็ทำงานวันนี้หลวงพ่อจะต้องไปพบสมเด็จวัญญาณวา
พื่อทำอีกโครงการสัมพันธ์กันทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยเรื่องสันติภาพนี้การที่มีความรู้นะโยมเนี่ยมันโยมเดินไปเด็กตกน้ำเนี่ยจะบอกไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้นะโยมมีความรู้ก็ต้องบอกเขาต้องช่วยเขาแต่ว่ามันก็แค่ได้พยายามทำอย่างดีที่สุดในงานครั้งนี้ที่คุณแม่ให้หลวงพ่อเล่าโครงการนี้ฟังนี่โครงการเนี่ยที่อันแรกไปดูมาเนี่ยเป็นปราสาท3หลังสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด3หลังเนี่ยมีประมาณ150ห้องห้องนึงที่ห้องประชุมใหญ่เนี่ยเขาทำเป็นศาลห้องใหญ่ได้จุคนได้200คนโยมพื้นที่ประมาณร่วม10ไร่เขาคิดประมาณ1ล้านยูโรปัจจุบันนี้เงินไทยเงินยูโรน่าจะเหลือสัก30 35หรือ33ผมคิดว่าโยมซื้อที่ประมาณ10ไร่ปราสาท3หลัง150ห้องเนี่ยในเมืองไทยโยมอาจจะซื้อคอนโดได้1ชั้นอีกนะแต่ที่โยมซื้อปราสาทได้ถึง3หลังและเป็นศูนย์พุทธศาสนาเป็นวัดเทิดพระเกียรติและปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเขาจะสลักไว้ที่วัดเทิดพระเกียรตินะซึ่งท่านราชเลขาท่านพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลท่านก็เริ่มปฐมบันเลิกมากับพร้อมกับท่านองคมนตรีในส่วนหนึ่งแล้วก็ครูบาอาจารย์รวมถึงทางสำนักพุทธเขาก็เป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราทำกันแบบเลื่อนลอยนะหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดมเหยงท่านก็รับเอาตู้นี้ไปตั้งให้เพื่อจะช่วยงานหรือว่าก็ส่งไปทุกที่ที่เขาพร้อมจะให้ความอุปถัมภ์ในการทำงานครั้งนี้แต่วัตถุประสงค์หลักก็คือมีคนฆ่าตัวตายทุก40วินาทีเรามีความรู้เราจะนิ่งดูดายไม่ได้โยมถึงมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งใหม่ในสายตาของคนบางคนแต่เราก็ต้องเริ่มนับหนึ่งเราหลวงพ่อก็ไม่เคยมองอุปสรรคปัญหาตราบใดที่หลวงพ่อยังมองที่เป้าหมายอย่างมั่นคงหลวงพ่อพูดเสมอเมื่อกี้ก็พูดกับคุณแม่อยู่ว่าหลวงพ่อเดินอยู่ในโชนแสงงามแห่งความฝันนั้นสวยงามของหลวงพ่อมา66ปีหลวงพ่อไปเดินบนพื้นดินนะโยมหลวงพ่อเดินอยู่ในโชนแสงงามแห่งความฝันนั้นสวยงามโยมต้องเป็นคนที่ปรุงเวอร์กับหลวงพ่ออยู่ถึงจะเห็นภาพนะ เห็นภาพไปเนี่ยเขาบอกเขามีสปอตไลท์ประจำตัวมันก็มีแสงกันสิ ลองปรุงเวอร์มีความสุขบ้างก็ดีเหมือนกันนะโยมนะ ฟรีไหมเนี่ยความสุขแบบนี้ต้องจ่ายตังค์ไหมเราต้องหัดดูบ้างนะดีกว่าเพลงขอบคุณเนี่ยนึกไหมถ้าโยมลองมองไปในเรื่องโยมจะมีความสุขมากเลยนะจะเฉพาะว่าทุกอย่างที่โยมได้เนี่ยมันไม่มีเสียเลยโยมมันได้ 100% เลยเพราะทั้งหมดโยมได้ร่างกายมาก็ฟรีพ่อแม่คลอดออกมาโยมอาศัยลมหายใจดินน้ำไฟลมพ่อแม่พาไปเลี้ยงดูทุกถึงคนฆ่าตัวตายนะอันนี้โยมไม่กล้าฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าแมวฆ่าหมาแต่โยมไปฆ่าลูกของชาวบ้านเขาหนึ่งคนนะซึ่งไม่ใช่ของโยมนะถึงแม้ที่เขาฆ่าตัวตายโยมแล้วมันไม่ใช่การจบปัญหาเล่าต่อนะเดี๋ยวพระเจ้าตรัสว่าเพราะไปยึดมั่นเอาว่าเพราะไปปักใจว่าร่างกายกับชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันท่านผู้ชมก็จึงเกิดไอ้คำถามว่าสุขทุกข์มาจากเราทำใช่ไหมเขาทำแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการไปฆ่าตัวตายว่าถ้าร่างกายมันตายชีวิตมันจะดับหมดหรือว่ามันดับไหมไม่ดับหรือบางคนก็คิดว่าร่างกายกับชีวิตเป็นคนละสิ่งกันร่างกายตายแล้วชีวิตจะเป็นอิสระจะไปขึ้นสวรรค์มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ชมเห็นภาพไหมแต่ถ้าเหตุมันมีผลมันก็มีอย่างหลวงพ่อตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้จบไม่เกิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าหลวงพ่อยังสร้างภพอยู่ชาติยังมีไหมมีแน่นอนโยมถ้ามีอุปทานแล้วเป็นภพชาติต้องมีแต่ถ้าอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติจะมีไหมหลวงพ่อตรงนี้หลวงพ่อเกิดไหมโยมตรงนี้หลวงพ่ออำนาจเกิดได้ยังเกิดในนรกไหมตรงนี้ถ้าไม่ก่อกุศลกรรมจะเกิดในนรกตรงนี้ได้ไหมโยมตรงนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไปก่อกุศลกรรมแล้วไม่ยึดหลวงพ่ออำนาจจะขึ้นสวรรค์ตรงนี้เดี๋ยวนี้ไหมอะไรที่ทำให้หลวงพ่ออำนาจมีรูปอยู่บนสวรรค์โยมผมขนเล็บฟันเหรอนี่กำลังเล่าถึงเรื่องเหตุปัจจัยของคำตอบที่ถูกต้องนะว่าคำถามที่ตั้งผิดเนี่ยพ่อพี่คิดว่าชีวิตกับร่างกายเป็นคนละสิ่งกันร่างกายตายหรือเหลือชีวิตอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะโยมเป็นเรื่องปรุงแต่งนั้นเมื่อโยมฟังคำตอบที่ถูกต้องนะโยมลองนำมาใช้เดี๋ยวโยมจะพบว่าวิธีการนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปอย่างเรื่องอวิชชายังไม่ดับโยมก็ปรุงปุญญาภิสังขารปรุงดีไปเลยอย่างเดียวจนไม่มีเวลาที่จะปรุงร้ายหลวงพ่อเคยเขียนหนังสือไว้เรื่องขยันทำความดีจนไม่เวลาทำความชั่วอย่างโยมเห็นคุณแม่ก็ดีทำงานกว้างใหญ่ไพศาลเอาไปถึงแก่งกระจานอะไรเงี้ยมีที่อีก300ไร่ทั้งที่ก็อายุก็นะแล้วก็คุณแม่ก็มีอะไรที่ยอมรู้ว่าเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าท่านก็มีพลังมหาศาลนะที่จะทำในสิ่งที่ปรุงดีออกไปอย่างมหาศาลขึ้นไปเรื่อยๆจนมีเวลาจะปรุงลายไหมยอมว่ามีไหมคุณแม่มีเวลาเผื่อปรุงลายไหมไอ้แค่ปรุงดียังไม่ค่อยอยากเสร็จเลยยอมแล้วจะเอาเวลาไปปรุงลายก็ไปบั่นทอนสุขภาพจิตสุขภาพกายทำอะไรนึกออกยังยอมวิธีแก้ปัญหาสุขทุกข์เนี่ยก็ปรุงปัญญาพิสังขารไปพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยบุญเป็นชื่อของความสุขมีใครรู้จักเรื่องบุญบ้างเดี๋ยวรู้จักเรื่องบุญไหมรู้จักไหมหนูน้อยบุญมี10อย่างนะเขาเรียกบุญกิริยาวัตถุ10อย
ย่างเจอหลวงพ่ออำนาจเนี่ยโยมไม่ต้องเอาตังค์มาให้ก็ได้บุญไหมไม่ต้องเอามาให้ก็ได้โยมแค่มีความอ่อนน้อมอันนี้ความอ่อนน้อมก็เป็นบุญไหมผู้หญิงอ่อนน้อมน่ารักไหมหรือว่าเป็นโรคความจำเสื่อมรู้ว่ากูเป็นใครจำไม่ได้แล้วคนไหนน่ารักกว่าโยมฮะผู้หญิงเป็นความจำเสื่อมเคยเจอไหมไม่รู้ตัวเป็นใครหรือว่าเป็นคนอ่อนน้อมแบบน่ารักกว่านะนั้นการอ่อนน้อมก็เป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขไงพ่อจะไล่ฟัง10ข้อง่ายๆนะพวกเราจะได้เข้าใจเรื่องของปุญญาภิสังขารปรุงไปเลยปรุงบุญไปเลย10ประการเป็นเครื่องอยู่ไม่มีพื้นที่ให้การปรุงร้ายในที่1การทําทานพุทธท่านตัดอย่างนี้นะคือพวกเดรัจฉานี่คนไปว่าพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าสั่งห้ามทําบุญกับลัทธิอื่นเหรอพุทธเจ้าท่านไม่เคยกล่าวงั้นท่านกล่าวว่าแม้แต่เอาน้ําล้างชามเนี่ยเทไปในบ่อโสโครกเนี่ยโดยหวังให้เสร็จสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันได้เป็นอาหารบ้างก็ยังได้บุญไงโยมเอาโยมดูใหม่บางคนล้างชามแล้วเทพวดแต่ไม่ได้เจตนาเขามีความสุขไหมไม่มีโยมเห็นไหมบุญหรือกรรมเนี่ยมันคือเจตนาพอเขาเจตนาว่าจะเทให้สัตว์กินให้ความสุขมันก็เกิดนี่ไงโยมดังนั้นข้อแรกเนี่ยมันง่ายมากนะที่ในการทำทานเนี่ยโยมสามารถทำได้ทุกรูปแบบที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยแม้แต่โยมเทล้างชามล้างชามไปสาดไปวักหวังว่าเออสัตว์เล็กสัตว์น้อยในบ่อมันไม่มีที่พึ่งมันก็ยังได้กินบ้างหรือมันแมลงเล็กๆที่มันหลงทางเข้ามาในห้องถ้ามันไม่ได้ออกไปมันอาจจะไม่มีอาหารโยมเปิดหน้าต่างให้มันหน่อยหลวงพ่อก็ทำประจำนะมีเป็นคนที่ชอบสอดส่องว่าคืนนี้มีแมลงหลงทางเข้ามาหรือเปล่าหรือมีผีเสื้อจากท้องทุ่งนำเอาข่าวสารในทุ่งหญ้าอันไกลโพ้นดอกหญ้าดอกไม้บานมาเล่าให้ฟังหรือเปล่าเดี๋ยวเช้ามันจะไม่ได้กลับไปนะพูดถึงการทำทานโยมมันง่ายมากเลยการทำบุญด้วยการทำทานนะแม้แต่เทน้ำในบ่อโสโครกก็ยังได้บุญแต่ว่าท่านตรัสว่าแต่การทำบุญกับผู้ที่ละนิวรณ์ห้าได้บุญมากกว่าคือมันมีความงอกงามสูงส่งกว่านี่ข้อที่หนึ่งนะการทำทานข้อที่สองการรักษาศีลมันโยมไม่ฆ่าก็มีความสุขไหมไม่ไปลักขโมยของใครก็มีความสุขไม่ไปผิดลูกเมียใครก็มีความสุขไม่ไปโกหกหลอกลวงใครก็มีความสุขไม่ไปแก้ปัญหาด้วยยาเสพติดก็มีความสุขไหมความสุขจากการบุญเกิดจากการรักษาศีลจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจจะมานำภาวนาพวกเรานะจริงหลวงพ่อเป็นคนชอบภาวนาเมื่อเช้าตื่นมาก็นั่งสมาธิรอคุณสุชัยบรรลับบุญเกิดจากการภาวนามันตัดนิวรณ์ห้ามีความสุขไหมมีความสุขก็ที่สี่ง่ายๆนะบุญเกิดจากความอ่อนน้อมเห็นไหมโยมอ่อนน้อมมีความสุขไหมไปไหนมาไหนสวยไหมโยมว่าคนอ่อนน้อมสวยไหมสวยคนอดทนสวยไหมสวยโยมคนอดทนก็สวยในคุณแม่เนี่ยแข็งแกร่งมากเลยแบบถึงได้งามทั้งข้างนอกข้างในนะงามทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ส่งอิทธิพลไปสู่บริวารมาที่นี่บริวารไม่ค่อยมีคนแก่ไม่เจอเลยไม่รู้ว่าไม่ได้ตัดแว่นหรือเปล่าเพราะรัตนินนัดวันจันทร์ไปทำแว่นวันนี้ก็เลยไม่มีแว่นเห็นใครสวยไปหมดเลยอันนี้ปรุงเวอร์ไปเนี่ยหรือใจปรุงร้ายอยู่อันไหนดีกว่าบุญเกิดจากความอ่อนน้อมมีความสุขไหมโยมบุญเกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือกันคุณแม่บอกว่าหลวงพ่อหนังสือท่านจะคุณบริมาให้ว่าขอความอุปถัมภ์ไม่ต้องจัดให้อย่างดีเต็มที่เลยมาโยมขวนขวายช่วยเหลือมีความสุขไหมไม่ใช่ว่าฉันจะได้อะไรขอกี่เปอร์เซ็นต์มีมาโยมเนี่ยบุญเกิดจากการขวนขวายระหว่างโยมฟังธรรมะเนี่ยหรืออยากจะฟังเขานินทาถึงข้างนอกวัดฟังข้อมูลเราเวลาอยากจะฟังแบบไหนโยมบุญเกิดจากการฟังธรรมฟังแล้วมันเป็นความจริงมันก็มีความสุขบุญเกิดจากการพูดธรรมะโยมจะไปพูดเรื่องลายของผู้คนเนี่ยมันมีตัวตนเขาอยู่จริงไหมมันจะต้องละอายใจนะอย่างหลวงพ่อเป็นต้นนะแค่คิดคำชื่อใครขึ้นมาหรือจะพูดแบบอุ๊ยมันไม่มีเขาพูดไปอ้าอายมากเลยเขาเรียกอวิชามันล่วงหน้ามามันเลยไม่มีหิรุตปะที่พอมันรู้แล้วว่ามันไม่มีตัวตนนั้นจะไปพูดเรื่องร้ายให้มันใจเศร้าหมองไปทำไรโยมก็ไม่ฉลาดสิใช่ไหมเนี่ยบุญเกิดจากการคุยธรรมะกันคุยธรรมะกันบุญเกิดจากการอะไรส่วนใหญ่พวกเราทำบุญเราจะนึกถึงบิดามารดาและอุทิศส่วนบุญใช่ไหมโยมมันจะได้ผลเร็วมากเท่านึกอบอัปปนาสมาธิบุญเกิดจากการอุทิศส่วนบุญบุญเกิดจากการอนุโมทนาอย่างหลวงพ่อเล่าว่าคุณแม่ไปดูวัดที่หลวงพ่อทำให้พวกผู้หญิงนะกันนะที่ซื้อโรงแรมไว้หนึ่งหลัง20กว่าห้องแม่ชีทุกคนจะมีห้องพักในตัวมีห้องน้ำในตัวเรียบร้อยเงียบสงบเรียบร้อยคุณยายข้างบ้านใจดีมากหลวงพ่อไปดูว่าแม่ชีจะมาแล้วห้องพักเป็นยังไงบ้างเปิดกุญแจเข้าไปเจอคุณยายข้างบ้านอายุ70กว่าดูดฝุ่นล้างห้องน้ำ22ห้องคุณแม่ทั้งที่เขาก็อ้วนมากเลยนะคือเขารักพวกเราโยมเขารักเพราะเขาถือว่าหมู่บ้านเขาโชคดีมากที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยก็ถึงว่าบุญเกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือหรือคุยเรื่องดีๆกันแล้วก็ใครเขาทำฟาร์มดีอย่างหลวงพ่อเล่าเนี่ยแม่ไปเห็นที่หลวงพ่อทำบอกตื่นที่หลวงพ่อทำให้พวกผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐมากคือท่านอนุโมทนาบุญเนี่ยหรือท่านอันไหนมีความสุขกว่าโยมลองคิดเล่นๆสิโยมฟังแล้วโยมคิดว่าเอออนุโมทนาบุญนะหลวงพ่ออุตส่าห์ทำที่ให้พวกผู้หญิงมีที่พักอะไรเงี้ย
ตั้งกองทุนไว้ให้ด้วยนะตั้งกองทุนไว้ให้ด้วยแล้วก็บอกใครไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีอะไรออกให้คุยอยู่เสมอเลยว่าอยากใช้ของขวัญคนที่ตั้งใจจริงเนี่ยออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ไปพักภาวนาเพราะหลวงพ่อถือว่าวัดเพื่อพระนิพพานเนี่ยก็มีคนทําบุญใช้เวลาเป็นแค่2เดือนก็ซื้อภาษามาได้1หลังอย่างนี้เป็นต้องเรียกบุญเกิดจากอนุโมทนาไม่โยมแล้วคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ละปีเนี่ยอย่างที่คุณแม่เล่ามีแต่คนคิดจะฆ่าตัวตายหลวงพ่อถามแม่ชีที่ไปบวชปีนี้ที่เราจะอยู่กันแบบที่คุณแม่ว่าอยู่สังฆะคือเปิดเผยแม่ชีหลายคนบอกเลยว่าเคยคิดฆ่าตัวตายถูกพ่อแม่จับคุมถุงชนบ้างอย่างนี้คุณแม่หรือคนคนหนึ่งนะโยมฆ่าตัวตายมาแล้ว3ครั้งยังไม่ตายเลยคือเขาเล่าว่าตอนเขาเด็กๆอายุ10กว่าเขามีลูกเขาแค่10กว่าขวบยังได้เดียงสารถถอยมาทับหัวกะโหลกลูกเขาแตกลูกเขา2ขวบหัวสมองกระจายเขาต้องไปเก็บหัวสมองลูกก็ใส่ไปในกะโหลกโยมโยมคิดว่าทุกของโยมกับเขาเนี่ยใครมากกว่ากันหลังจากนั้นเขาไปทำงานโรงงานมีหนุ่มๆไปจีบเยอะเท่าแก่โรงงานเลยตามไปข่มขืนที่บ้านแล้วก็ท้องกับเท่าแก่แล้วก็หนีเขาอีกโยมนี่เป็นการถูกทำร้ายครั้งที่2ที่เจ็บปวดมากแล้วก็หนีไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันเพื่อถูกพวกมาเฟียไปจับไว้ของไว้ห้องใต้ดินให้เซ็นเอกสารผิดกฎหมายโยมแล้วก็ถูกรังแกข่มขืนบอกตั้งแต่เกิดมาจนอายุ60เนี่ยยังไม่เคยมีความรักเลยเพียงแต่ต้องยอมเขาอย่างเดียวนักคิดฆ่าตัวตายทั้ง3ครั้งนี่โยมกินยาเข้าไปกินเหล้าเข้าไปจนน้ำลายฟูมปากกูคอตายกำลังพูดถึงเรื่องของการที่โยมได้ฟังแล้วว่ามีสถานที่ที่เป็นที่พึ่งของคนเหล่านี้นะเข้าไปก็แต่ละคนหลวงพ่อถามเคยมีความสุขมากสุดเมื่อไหร่บอกครั้งที่มาที่นั่นมีความสุขสุดในชีวิตโยมกำลังเล่าให้พวกเราฟังว่าเวลาฟังแล้วว่าอนุโมทนาบุญด้วยถึงหลวงพ่อจะเด็ดเหนื่อยในแต่ละปีนะในการสอนคนในการสร้างคนในการหาที่ให้ถึงที่ใหม่เนี่ยที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยแหละจะเป็นปราสาทอีก3หลังนะซึ่งจะต้องทำสัญญาเข้าไปแล้วจะต้องจ่ายให้ครบภายในปลายมกราเรื่องนี้ก็ถึงรู้ถึงในท่านราชเลขาในหลวงรัชกาลที่10ถึงองคมนตรีทุกคนแล้วก็ที่หลวงพ่อว่าการทำนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราทำให้ประเทศชาติเรามีความสง่างามในการเอาต้นแห่งสันติภาพเนี่ยไปวางเอาไว้ให้ผู้คนได้รู้จักแล้วก็ในโครงการนี้ก็จะเป็นศูนย์อบรมในพระธรรมทูตซึ่งจะไปคุยกับสมเด็จพระญาณวาในตอนเย็นอันนี้ต่อก่อนหลวงพ่อบินกลับมาเมืองไทยวันที่6วันที่4มีคนมาแจ้งว่ามีปราสาทขายอยู่ที่หนึ่งซึ่งดูจากรูปแล้วมีความสัปยะสูงมากเนื้อที่112ไร่เป็นสมัยพระเจ้านโปเลียนซึ่งนโปเลียนมาบุกปราสาทตรงนี้แล้วก็ฆ่าเจ้าของปราสาททิ้งแต่ว่าเขาซ่อมแซมหมดแล้วเขามาซื้อ20ปีแล้วเขาซ่อมแซมนี่คือปราสาทอีกหลังที่หลวงพ่อเล่านี่โยมอันนี้คือปราสาทหลังใหม่คุณแม่ที่จะไปคุยกับสมเด็จพระญาณวาอันนี้112ไร่มีทะเลสาบในตัวห้องพักก็ทำเป็นอพาร์ตเมนต์คุณแม่ไปดิทั้งชั้นเนี่ยของคุณแม่เนี่ยนะก็จะมีห้อง3ห้องแล้วก็มีห้องครัวมีห้องน้ำในตัวเลยโยมเขาทำไว้เรียบร้อยมากเลยแล้วเขาทำไอโซลาร์เซลล์ที่หลังคาเนี่ยสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้เดือนละ 7,500 ยูโรเขาใช้ที่วัด 5,000 ยูโรและขายให้กับรัฐบาล 2,500 ถ้าเราซื้อปราสาทตรงนี้เราจะมีรายได้เดือนละ 2,500 โยมแต่ที่หลวงพ่อดูเนี่ยคือเราวางแผนว่าถ้าวัดนี้สำเร็จเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเรื่องสันติภาพโดยที่เป็นชื่อวัดเทิดพระเกียรติเนี่ยปีหน้าเราจะเชิญคุณบินเกตท่านดาลัยลามะอันติทัทันหรือคุณทีน่าทูเนอร์ซึ่งเพลงตรงนี้ก็จะส่งไปทางกลุ่มของคนที่เขามีศักยภาพหรือคุณริชาร์ดเกียร์ซึ่งเคยทำงานกับคุณแม่มาทุกคนที่หลวงพ่อเอ่ยเนี่ยจนถึงคุณแม่ก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อจะทำสันติภาพที่อยู่เองคุณแม่ก็จะไปช่วยปีนี้เราก็เลยวางแผนระดมทั้งทุกด้านเพราะว่าใครจะทะเลาะก็ทะเลาะกันไปแต่หน้าที่ปลูกผลไม้เราก็ต้องทำอยู่ไม่ใช่ว่ารอเขาเลิกทะเลาะแล้วค่อยปลูกผลไม้เขากินไม่ทันนะเดี๋ยวเขาทะเลาะกันแล้วเขาเหนื่อยเขาไม่มีผลไม้กินเราก็ยังปลูกต้นไม้แห่งสันติภาพปลูกต้นไม้ความรู้จริงสำหรับคนที่ต้องการที่พึ่งเดี๋ยวว่าคน 7,000 ล้านคนเนี่ยน่าจะมีคนคิดเหมือนหลวงพ่ออำนาจบ้างไหมเดี๋ยวว่ามีไหมที่คิดอยากให้คนมีสันติภาพอยากคิดให้คนเข้าใจเรื่องสันติภาพมันต้องมีโยมโลกของสมัยใหม่เนี่ยการสื่อสารมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่เราจะต้องเริ่มต้นโยมจะต้องเริ่มต้นมีคนหนึ่งที่เขาเป็นเด็กวัยรุ่นนะอายุประมาณสัก20เรียนมหาวิทยาลัยเรียนอะไรยังไม่จบเลยได้ซ้ำไปอุบัติเหตุนอนอยู่ข้างล้อรถเขาบอกว่าความรู้ในมหาวิทยาลัยมันช่วยไม่ได้เลยตอนนี้มันต้องใช้ทักษะปฏิภาณไหวพริบจะเอาตัวรอดมาแล้วกลับไปที่บ้านก็ไปเจอแม่กินยาฆ่าตัวตายบอกความรู้มหาวิทยาลัยก็ช่วยไม่ได้เลยมันต้องอาศัยปฏิภาณไหวพริบเขาก็เลยเขียนโครงการที่จะอบรมวัยรุ่นให้รู้จักใช้ทักษะปฏิภาณไหวพริบกับปัญหาเฉพาะหน้าขอทุนไป400กว่าแห่งโยมถูกปฏิเสธทุก400กว่าแห่งเลยโยมมีแห่งสุดท้ายที่โทรศัพท์มา
เขาก็ใจเต้นนะเขาบอกแค่เขาถือไอติมอยู่เขายังบีบถ้วยไอติมแตกเลยให้ติมโคตรเนี่ยเขาบอกว่าที่คุณขอมากี่หมื่นยูโรเนี่ยกี่หมื่นดอลลาร์เนี่ยเราไม่ให้นะร้องไห้เลยโยมแต่เราจะให้คุณเป็นแสนดอลลาร์และเป็นโครงการที่มีคนไปจากอันดับ2ของโลกโยมเราพูดถึงความมุ่งมั่นของคนคนหนึ่งนะโยมมันอาจจะมีความอะไรอะไม่ใช่ว่านักกีฬาทุกคนมันจะไม่เคยหกล้มนะโยมในการฝึกฝนในการเดินทางโยมว่าจริงไหมนักกีฬาทุกคนเคยเก่งตลอดเส้นทางถึงโอลิมปิกเหรียญทองหรือเคยหกล้มเคยร้องไห้เดี๋ยวดูภาพไหมนั่นการทำงานของหลวงพ่อเหมือนกันต้องมีคนที่คิดเหมือนเราโยมถึงอาจจะผ่านไปสัก400ลายก็ต้องมีสักลายหนึ่งที่จะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพยายามทำที่หลวงพ่อพูดถึงว่าหลวงพ่อยังคงเดินอยู่ในชนแสงงามแห่งความฝันนั้นสวยงามทั้งชีวิตของหลวงพ่ออันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อไม่เคยทิ้งพวกเราก็เหมือนกันนะนั้นคำว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยโยนทิ้งไปเลยนะเคยชวนจอยบอกเขียนหนังสือเรื่อง It possible มันต้องเป็นไปได้คำว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าฝังใส่หลุมศพไปเลยโยมทำสุสานนี่มันไม่ใช่ประสบโยมนะฝังทิ้งไปเลยคำนี้ไม่มีในหัวใจเรามีแต่ว่าถ้าทำได้ต้องทำยังไงนั้นโครงการนี้มันอาจจะใช้เวลาไม่ได้เยอะนักในปลายมกราเราจะต้องปัจจัยไปจ่ายเข้าที่หลวงพ่อต้องกลับมาเมืองไทยครั้งนี้นะกลับมาไม่ใช่ว่าเพื่อตัวหลวงพ่อนะเพราะว่าจริงๆปลายต้นปีก็ปริญญากับลูกศิษย์แล้วว่าปลายปีนี้ทั้งปีตั้งใจว่าภาวนาเรื่องพบไม่มีชาติไม่มีข้อเดียวจะทำทั้งปีให้มันต่อเนื่องแต่ภารกิจในงานของประเทศชาติในงานส่วนรวมมันก็เข้ามาตลอดนี้เราจะบอกว่าเห็นเขาตกน้ำแล้วบอกว่าไม่ได้หรอกฉันจะไปนิพพานมันไม่ได้โยมมันก็ต้องทำงานนั้นการกลับมาหลวงพ่อครั้งนี้ใน3เดือนก็ได้ประกาศแล้วก่อนจะกลับมาว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนทำบุญหลวงพ่ออำนาจยกเข้าวัดสร้างวัดเพื่อพระเกียรติเพื่อสันติภาพทั้งหมดเลยไม่ไว้แต่เงินพระป่าที่พิจิตรซึ่งใช้จ่ายบริษัท1ปีมีพระป่าคนเดียวให้ทันวงจรเราก็เฉือนเนื้อตัวเองยกให้วัดเทพเกียรติทั้งหมดมีคนไปทอดพระป่าไว้ประมาณล้าน3ยกทั้งหมดโยมเงินที่หลวงพ่อไปบรรยายในแต่ละที่ตั้งแต่กลับมาถึงเมืองไทยนี่ก็โอนเข้าไปล่าสุดก็โอนไปอีก3ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือทุกบาททุกสตังค์ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นี่ก็พูดถึงว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกโยมถูกมั้ยการดูแลผู้อื่นก็คือการดูแลตัวเองนี่ถ้าประเทศชาติเราถูกมองมาด้วยสายตาชาวโลกว่าการเผยแพร่เรื่องของสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่10ท่านทรงสนับสนุนให้มีการเผยแพร่อย่างจริงจังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะพี่โยมหลวงพ่อคิดว่าสายตาของชาวโลกที่มองกลับมาที่ประเทศไทยน่าจะมีความสง่างามในทุกๆด้านนี่ถ้าแผ่นดินไทยไม่มีแล้วเนี่ยบริษัทห้างร้านโยมจะอยู่ที่ไหนโยมจะเอาชายคาที่ไหนโยมจะไปหาเงินที่ไหนหรือเมื่อแผ่นดินไทยมันหายไปแล้วถือว่ามันไม่ใช่หน้าที่มันก็ไม่ได้นะโยมนั่นในพระราชสวัสดิ์เนี่ยก็ได้10ข้อในกฎมณฑลบาลที่รัชกาลที่6ท่านทรงประพันธ์เอาไว้ข้อที่1ถึงไม่ได้สั่งแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยให้ทำเลยให้ลงมือทำไม่ต้องมาโอเอถึงพ่อถึงมีความกล้าหาญในการทำงานเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะก็โครงการนี้ส่วนโครงการที่2เนี่ยหลวงพ่อก็จะไปคุยกับสมเด็จพระยานวาในวันนี้ที่ปราสาททีหลังเราจะทำโครงการแรกให้เสร็จก่อนภายในปลายมกรานี้ซึ่งเขาก็ให้เรามาจำไว้30,000ยูโรแล้วเขาก็ยังโทรมาถามว่าคุณยังสนใจที่จะซื้ออยู่ไหมบอกเดี๋ยวมาสเตอร์ฉันกลับเมืองไทยเขาจะไปบอกบุญคนไทยที่นู่นเราก็ทำตามเหตุปัจจัยโยมคิดว่าเทวดาก็คงจะเลือกหลวงพ่อทำงานเป็นฝึกจากเล็กแล้วก็ทอดเฟืองไปตัวพวกเราที่เป็นสวนดอกไม้ร่วมกันในการขอบคุณหลงรักความดีในมนุษยชาติทุกคนนะที่มีความดีงามแล้วก็แบ่งปันความสุขนี้ออกไปให้กว้างขวางโดยไม่มีประมาณนะเวลาหลวงพ่อมองไปเห็นนาฬิกาเราภาวนาร่วมกันสัก10นาทีแล้วกันนะโยมนึกในใจได้ว่า10นาทีแรกกับการพ้นทุกข์เอาไหม10นาทีแรกกับการพ้นทุกข์เอาไหมนั่งสบายๆนะโยมคุณแม่ก็สอนบ่อยนะให้ดึงโบหัวคิ้วออกนะอย่านั่งขมวดคิ้วนะหลวงพ่อก็ได้ยินมาเป็น20ปีแล้วแล้วก็มียิ้มน้อยๆในดวงใจไว้รอยยิ้มบนใบหน้านะโยมมันก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยปลดกล้ามเนื้อของหัวใจเหมือนกันนะคือว่าคนที่ยิ้มใจมันจะยิ้มตามไปด้วยคนที่บางทีใบหน้ามันไปติดล็อกอยู่ใจมันก็จะไม่ค่อยยิ้มไม่คุ้นชินนั่งภาวนาง่ายๆโยมนั่งเหมือนนั่งพักผ่อนอย่าอยากได้อะไรอย่าอยากรู้อะไรอย่าอยากเข้าใจอะไรนั่งเหมือนกับว่า10นาทีนี่เป็นชั่วโมงแห่งความสุข
ที่ได้มานั่งภาวนากับหลวงพ่ออำนาจวิธีนะโยมข้อที่หนึ่งพระองค์ทรงตรัสเนี่ยเอาสติตั้งไว้ในกายมีจิตหาประมาณไม่ได้เดี๋ยวก็ตั้งลงไปในกายส่วนไหนที่มันกระทบอย่างเช่นก้นกระทบพื้นอย่างนี้เดี๋ยวก็รู้สึกลงไปเพื่อให้มันสติมันไม่ล่องลอยสติมีความไม่ล่องลอยเป็นลักษณะมีหน้าที่โดยการอยู่กับฐานฐานที่กายเวทนาจิตธรรมมีผลลัพธ์เป็นการรักษาจิตให้ปกติมีเหตุใกล้จำสภาวะได้ว่าก้อนกระทบพื้นเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อว่าก้อนหรือว่าพื้นอย่างเงี้ยยอมย้ายไปที่หัวเข่าซ้ายรู้สึกดูมันมีชื่อไหมว่าหัวเข่ามีโยมอยู่ในหัวเข่าซ้ายไหมถ้ามีความซื่อสัตย์อยู่กับพุทธองค์นะย้ายไปที่หัวเข่าขวามีเราในหัวเข่าขวาไหมหรือว่ามันไม่มีขอบเขตที่ว่าจิตหาประมาณไม่ได้นั้นตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเนี่ยอยู่ในลักษณะเดียวกันนะโยมที่ว่าเอาสติตั้งไว้ในกายมีจิตหาประมาณไม่ได้นี่พุทโธท่านทรงอยู่วิหารธรรมด้วยอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนซึ่งท่านก็ตัดเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองว่าผู้เจริญอานาปานสติสมาธิจะได้อรรถผลตรงปัจจุบันไม่ก็ได้อรรถผลตอนสิ้นชีวิตไม่ก็เป็นพระอนาคา5แบบเดี๋ยวโยมจะต้องเดินตามคำสอนพระองค์อย่างตรงเป๊ะข้อที่1ผู้ทรงก็ทรงตัดให้สำเนียกฝึกฝนมีการฝึกฝนนะลมหายใจเข้ายาวออกยาวรู้ชัดมีคำว่ารู้ชัดโยมรู้ชัดไหมสติมันมีหน้าที่แต่ปัญญามันมีเขตแดนงานที่รับผิดชอบเนี่ยทุกคนทำงานก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบตอนที่สติมีหน้าที่ระลึกรู้ไปตรงนั้นแต่ปัญญารู้ชัดเห็นไหมโยมรู้ชัดไหมหายใจเข้ายาวออกยาวรู้ชัดข้อที่หนึ่งข้อที่สองสำเนียกฝึกฝนลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้ชัดไหมมันเป็นการเตรียมพร้อมปรับเครื่องมือในการรู้ชัดให้มีคุณภาพนะในข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าคุณภาพมันเริ่มพอจะทำงานได้ได้ก็ควรแก่การงานนะมีความรู้ชัดแล้วจะเกิดข้อที่สามสำเนียกฝึกฝนรู้เฉพาะทีละอย่างนะรู้เฉพาะกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกยืนอยู่กับฐานลมหายใจไม่ทิ้งฐานโยมโดยเฉพาะกายทั้งปวงไปถึงผมรู้สึกไปที่ผมสิมีโยมมีในเส้นผมไหมขนคิ้วขนตาผมขนเล็บมีโยมอยู่ในเล็บไหมรู้สึกไปที่เล็บมือโป้งนิ้วโป้งมือซ้ายไอ้ที่ว่างน่ะมันจริงไหมโยมเอ้ยมันว่างนี่มันว่างหรือมันจริงไอ้ที่คิดมีเราในเล็บมันไม่จริงโยมมันจะมีไปได้ไงมีเราในเล็บมีเขาในเล็บนั้นกายานุปัสสนาหรือกายาคตาสติกายคตาสติเป็นนิพพานกับวิมรรคข้อแรกเลยนะโยมเรียกรู้เฉพาะกายทั้งปวงผมขนเล็บฟันเห็นไหมปุถุชนไม่ได้กำหนดรู้พระโสดาบันควรกำหนดรู้พระอรหันต์กำหนดรู้แล้วไม่มั่นหมายเนี่ยโยมก็ค่อยๆพิจารณาตามหนังเนื้อกระดูกหัวกะโหลกอย่างเงี้ยมีโยมในหัวกะโหลกไหมมีหลวงพ่ออำนาจในหัวกะโหลกไหมในกระดูกก้านคอกระดูกหัวไหล่กระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกแขนซ้ายแขนขวานี่เขาเรียกเป็นที่เที่ยวของพระอริยะนะกายคตาสติเนี่ยตับไตไส้พุงอุจจาระน้ำมูดน้ำเหลืองน้ำลายมีโยมอยู่ในนั้นไหมมีใครนั้น 7,000 ล้านคนมีใครในหัวกะโหลกไหม 7,000 ล้านคนมีใครอยู่ในเล็บไหมถ้ามีความซื่อสัตย์นะถ้ากระตัดเนี่ยฟังเช้าเย็นบรรลุก็มีฟังเย็นเช้าบรรลุก็มีจะเกิดข้อที่4นะสำเนียกฝึกฝนระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกคือพุทโธท่านทรงตรัสตถาคตย่อมไม่ตามเห็นรูปเป็นตนไม่เห็นตนมีรูปไม่เห็นรูปในตนไม่เห็นตนในรูปก็ยอมอยู่กับพุทโธยอมพิจารณาที่ว่ารูปผมขนเล็บฟันเนี่ยมันเป็นเราไหมหัวกะโหลกมันเป็นเราไหมมีเราที่มีหัวกะโหลกมีเราอยู่ในหัวกะโหลกไหมเนี่ยมันจะระงับการปรุงแต่งว่ามีตัวตนอยู่ในรูปทั้งภายในภายนอกนี้ถ้าระงับการปรุงแต่งในข้อที่4ได้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่ามันจะมีความกำหนัดกับหัวกะโหลกใครไหมมันจะพยาบาทว่ามีเขาในหัวกะโหลกไหมหรือถึงหดหู่ซึมเศร้าหรือว่าฟุ้งซ่านไปในอดีตว่ามีเราอยู่ในเล็บในอนาคตอย่างนี้นั้นนิวรณ์ห้ามันจะหายไปนะ
จนถึงจะเกิดข้อที่5สำเนียกฝึกฝนรู้เฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมมันจะเกิดความรู้สึกที่โปร่งเบาเพราะนิวรณ์5มันไม่เข้ามาบังให้ช่องว่างในดินเองมันก็จะถูกขจัดออกไปเรื่องมลทินมันก็เลยเกิดอาการขนลุกซาบซ่าในทุกอณูนี่มันสว่างวาบขึ้นมาอย่างนี้มีปิติเกิดขึ้นมีความฟูกายฟูใจปรากฏออกมาคือโปร่งๆเบาๆก็จะเกิดข้อที่6นะสำเนียกฝึกฝนรู้เฉพาะซึ่งความสุขตัวปิติมันก็จะผลิบานสยายกลีบเป็นความสุขเหมือนน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในนะทีนี้มันชุ่มชื่นจากภายในเกิดข้อที่7นะสำเนียกฝึกฝนรู้เฉพาะซึ่งจิตสังขารว่าสุขนี้มันเป็นแค่กระบวนการทางการปรุงแต่งทางจิตที่ไม่มีอกุศลมันก็เลยเกิดความสุขขึ้นมาจะเกิดข้อที่8สำเนียกฝึกฝนระงับจิตสังขารหายใจเข้าหายใจออกที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยตถาคตย่อมไม่ตามเห็นเวทนาเป็นตนไม่เห็นตนมีเวทนาไม่เห็นเวทนาในตนไม่เห็นตนในเวทนาอย่างเงี้ยโยมก็เผชิญหน้ากับความจริงว่าในสุขทุกข์ในปิติเนี่ยในปิติสุขมันจะเป็นเราไปได้ไงเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยเป็นแค่ energy ถึงจะเกิดกระบวนการในข้อที่9นะสำเนียกฝึกฝนรู้เฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหายใจออกที่มันกระทบกันที่หลวงพ่อเล่าเรื่องภาษาได้บุตรเล่าถึงเรื่องอวกาศวิญญาณไม่ได้มีมาก่อนมันเกิดจากการกระทบถึงได้เกิดการรับรู้เรียกว่า consciousness element เนี่ยเปลี่ยนจากคำวิญญาณดูก็ได้เปลี่ยนจากคำว่าจิตดูก็ได้ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อจิตมันก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณจริงๆในทั้ง6ช่องทางเนี่ยจะเกิดข้อที่10นะทำจิตให้ปราโมทหายใจเข้าหายใจออกนะยังยืนอยู่ที่ฐานนะแต่ดูเวทนาแล้วก็มาดูจิตต่อ เมื่อมีความปราโมทมีความเบิกบานบันเทิงใจกับการรู้ความจริงที่สุดยอดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความตั้งมั่นเนี่ยเรียกสำเนียกฝึกฝนทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออกคือถ้าวิญญาณที่ลมหายใจกระทบจมูกไม่ใช่ตัวตนในกายวิญญาณ6ช่องทางมันก็ไม่ใช่ตัวตนหมดโยมมันก็ได้เป็น1ขึ้นมานี่ไงตั้งมั่นเป็น1ขึ้นมาถึงจะเกิดในข้อ42นะสำเนียกฝึกฝนท่านอาจารย์พุทธชาติใช้คำว่าทำจิตให้ปล่อยอยู่หรือในพระเตยปิฎกใช้คำว่าเปลื้องจิตนะคือเปลื้องจิตจากอกุศลแต่ถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่นมันเปลื้องออกมาไม่ได้นะถ้าจิตมันตั้งมั่นมันก็เปลื้องออกมาจากความไม่มีความละอายใจหรือไม่กลัวบาปมันก็เปลื้องออกมาจนถึงเปลื้องจิตออกจากความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แต่มันต้องมีความตั้งมั่นเห็นไหมว่าความรู้และการภาวนาเนี่ยมีระเบียบวินัยเรียกว่าคนกำหนดรู้เนี่ยต่อมาเขาถึงบวช ดูธรรมนะโยมเรียกธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นการเห็นลักษณะเขาเรียกลักขณูปนิชฌานเนี่ยเกิดข้อที่13นะสำเนียกฝึกฝนตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำมันหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจมันเที่ยงไหมถ้าลมหายใจไม่เที่ยงร่างกายที่มันเที่ยงไหมเวทนามันจะเที่ยงไหมนะความจำความคิดวิญญาณทุกตัวนั่นก็เกิดข้อที่14นะสำเนียกฝึกฝนตามเห็นความจางคลายมโยมมันจางมันคลายความยึดมั่นออกอย่างเงี้ยในทุกๆด้านนะเมื่อมันมีสมาธิสำเนียกฝึกฝนตามเห็นความดับอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกหรือลมหายใจเข้ามันก็ดับหายใจออกก็ดับนะความคิดเล็กๆที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันมันก็ดับแล้วสิ่งที่มันดับไปได้มันก็เป็นเรื่องยืนยันว่าอันไหนละที่จริงท่านผู้ชมก็ถึงเกิดข้อที่16เนี่ยตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำที่หลวงพ่อเล่าเรื่องสลัดคืน24อย่างเนี่ยปุถุชนเมื่อรู้แจ้งซึ่งธาตุลมแล้วก็มั่นหมายซึ่งธาตุลมมั่นหมายในธาตุลมมั่นหมายโดยความเป็นธาตุลมมั่นหมายโดยความเป็นธาตุลมเพราะเหตุไรเล่าผู้ทรงก็ทรงตรัสเพราะเรากล่าวว่าปุถุชนไม่ได้กำหนดรู้ใช่ไหมพระโสดาบันเมื่อรู้แจ้งซึ่งธาตุลมแล้วอย่ามั่นหมายซึ่งธาตุลมอย่ามั่นหมายในธาตุลมอย่ามั่นหมายโดยความเป็นธาตุลมอย่ามั่นหมายธาตุลมว่าของเราใช่ไหมเพราะพระโสดาบันควรกำหนดรู้อย่างนี้เ
ส่วนพระอรหันต์เมื่อเข้าท่านรู้แจ้งซึ่งธาตุลมแล้วท่านไม่มั่นหมายซึ่งธาตุลมท่านไม่มั่นหมายในธาตุลมไม่มั่นหมายโดยความเป็นธาตุลมไม่มั่นหมายธาตุลมว่าของเราท่านเลยไม่มีราคะโทสะโมหะส่วนพระพุทธองค์เมื่อรู้แจ้งซึ่งธาตุลมแล้วท่านไม่มั่นหมายท่านสลัดคืนนะโยมสลัดคืนความสำคัญมั่นหมายทั้งหมดสลัดคืนตัณหาแล้วก็ไม่มีภพชาติจึงได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความหมายของคำว่าสลัดคืนนะโยมคือชื่อต่างๆมันเป็นชื่อสมมติทั้งหมดที่ว่าขันธ์ธาตุอายตนะมีประมาณเท่าใดไม่มั่นหมายโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะย่อมปรินิพพานเฉพาะตนจงคิดซิถ้าไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลมมันจะมีราคะโทสะโมหะไปได้อย่างไรยอมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วมันจะไปก่อกรรมกับอะไรในเมื่อไม่ใช่รูปอย่างนี้ไม่ใช่เสียงอย่างนี้กิจที่ควรทำต้องทำอย่างนี้เท่านั้นนะกิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอันนี้เป็นอนิสงส์ของการข้อที่16นะในการสลัดคืนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด24หัวข้อที่พระองค์ท่านทรงกล่าวหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังเพียงข้อเดียวแต่พวกเราที่มีปฏิภาณไหวพริบมีสติปัญญาอยู่แล้วก็สามารถที่จะกระจายองค์ความรู้นี้ออกไปสู่ในส่วนอื่นๆถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมบรมคือความนึกคิดทางใจเห็นไหมก็คือไม่มั่นหมายซึ่งใจไม่มั่นหมายในใจไม่มั่นหมายโดยความเป็นใจไม่มั่นหมายใจว่าของเราเห็นไหมหรือไม่มั่นหมายซึ่งความนึกคิดทางใจว่าของเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ามันจะไปก่อกรรมได้ไหมล่ะก็ภาวนาดูสภาวะเอาอย่างนี้เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะในการพบกันเพื่อจะปริบานความสุขให้สว่างไสวหลวงพ่อมีความเชื่อว่าความสุขของคนคนหนึ่งที่ปริบานขึ้นจะมีผลต่อประชาชนทุกคนในโลกใบนี้การตราบใดที่พวกเรายังเดินตามทางคำสอนพระพุทธองค์ในทุกย่างก้าวที่มีดอกไม้บานในทุกการงานที่ท่านแม่ชีสันสนีพาพวกเราปฏิพฤติปฏิบัติเราก็ได้มั่นใจว่าเราได้ยังมีผู้นำมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ก็ในท้ายที่สุดนะเรายังมีเรื่องการอุทิศส่วนบุญให้กับบิดามารดาในใจนะโดยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็อุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะที่ผิดพลาดกันด้วยความไม่รู้คืออวิชชานะไม่ใช่คนนะที่ปรุงแต่งสังขารหรือปรุงแต่งกรรมนะพุทธเจ้าท่านทรงตัดชัดเจนไปเลยว่ากรรมเนี่ยไม่มีผู้ทำกรรมและไม่มีผู้รับกรรมนะมีแต่กรรมกับผลของกรรมล้วนๆคือเหตุกับผลของสภาวะแต่ไม่มีตัวตนใครอยู่ในนั้นนะซึ่งท่านมัชฌิมสันสนีเดินสายบรรยายเรื่องปฏิจจสุบาทกับหลวงพ่อตอนนั้นท่านมัชฌิมก็พูดอยู่ตลอดมีแต่การกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำแต่คำสอนตรงนี้อาจจะลึกซึ้งและก็ยากแต่ท่านก็ยังคงมีเมตตาค่อยๆพยายามให้พวกเราติดตามคำสอนนี้มาเป็น20ปีนะทีละเล็กทีละน้อยเพื่อมาถึงจุดหมายที่ถูกต้องดังนั้นการช่วยกันสืบทอดคำสอนที่ถูกต้องนะโยมแล้วก็เห็นว่าความผิดพลาดนั้นก็ไม่ใช่เรานะที่ว่าทุกข์ไม่ใช่ความผิดก็เป็นอโหสิกรรมแล้วก็แบ่งบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอุทิศส่วนบุญให้กับเทวดาที่ติดตามตัวพวกเรามาฟังธรรมนะที่ช่วยดูแลพระศาสนาจนมาถึงทุกวันนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็แผ่จิตเป็นอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตนะเหมือนหัวใจพระโพธิสัตว์ที่คุณแม่พยายามทำขึ้นมาให้พวกเราเดินทางตามนะเป็นธรรมาธิสฐานนั้นการเจริญเมตตาจะทำให้จิตไม่ห่างจากฌานนะเราวางเมตตาไว้ในใจเมตตามีองค์ประกอบอยู่8อย่างข้อที่1แรกเลยต้องสังวรไว้เสมอเรื่องของการจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับใจในเวลาคิดก็ไม่คิดให้มันเดือดร้อนพูดก็ไม่พูดให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นบางทีตัวเองบอกว่ามีเมตตาแต่ลืมกฎข้อที่1ไปพูดก็เดือดร้อนคิดก็เดือดร้อนอย่างนี้ทั้งกายวาจาใจไม่ก่อความเดือดร้อนนี่เป็นองค์ประกอบเมตตาข้อที่1ข้อที่2เนี่ยก็คือไม่มีการปองร้ายนี่เป็นข้อที่2คือไม่เบียดเบียนข้อที่3เรียกว่าไม่ย่ำยีไม่ใช้คำพูดย่ำยีข่มเหงจิตใจกันนะข้อที่4ไม่ฆ่าข้อที่5นะอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยที่พวกเราภาวนากันอยู่ประจำ
ข้อที่6นะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยข้อที่7ใส่ชื่อตัวเองลงไปนะให้ตัวเองมีความสุขเถิดข้อที่8ให้ผู้อื่นมีความสุขเถิดเมตตามีองค์ประกอบ8อย่างมีผล11อย่างดังที่อธิบายไปแล้วเดี๋ยวเรามากล่าวคำแผ่เมตตาพร้อมกันแล้วก็ดูเข้าไปที่สภาวะว่าผล11ประการกับองค์ประกอบ8อย่างมันครบถ้วนไหมนะเดี๋ยวพนมมือขึ้นนะรู้สึกตัวถึงพลังงานที่กระทบกันแล้วก็หัวใจที่มีเมตตาที่แผ่ขยายออกไปรอบๆเป็นอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตนะเวลากล่าวคำแผ่เมตตาก็กล่าวด้วยความจริงใจให้จิตใจมันได้รับรสชาติซาบซึ้งถึงความเมตตาเหมือนเพลงขอบคุณที่หลวงพ่อได้นำมาแบ่งปันพวกเรานะเดี๋ยวกล่าวคำแผ่เมตตาตามหลวงพ่อนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ได้มาร่วมฟังธรรมแล้วก็ภาวนาและก็แผ่เมตตาร่วมกันในครั้งนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าโดยอำนาจแห่งพระธรรมโดยอำนาจแห่งพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบุญบารมีที่หลวงพ่อบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลที่พวกเราประพฤติปฏิบัติแล้วปรารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศลอันสมควรแก่เหตุปัจจัยจงสมหวังทุกประการจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญยอมขยับบริบทก็รู้สึกตัวไปนะเห็นว่ากุศลเกิดแล้วก็พยายามรักษาไว้นะไอ้สัมมาประธานสี่นี่ก็เป็นนิพพานกามิมรรคนะอันที่หนึ่งเรียกสังวรประธานปิดกั้นอกุศลไม่ให้เข้ามาอันที่สองละกุศลเรียกประหารประธานที่ภาวนาเมื่อกี้เขาเรียกภาวนาประธานเมื่อกุศลมันเกิดแล้วเขาเรียกว่าอนุรักษ์รักษาไว้ให้นานก็คือขยันทำความดีจนไม่มีเวลาไปคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็ท่องจงเป็นสุขเถิดไว้ทุกๆขณะชื่อใครปรากฏเรายอมพิสูจน์ดูแล้วว่าวันทั้งวันทุกจะไม่เข้ามาเพราะไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับใจข้างในก่อนนี่ไงต้องยึดหลักเมตตาข้อแรกแล้วก็ไม่เอาเรื่องร้ายๆไปเล่าให้พ่อแม่ฟังบางคนกลับไปที่ทำงานก็เอาเรื่องที่ทำงานไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็เครียดแค้นเดี๋ยวฉันจะไปฆ่ามันให้นี่ก็เรียกว่าส่งการ์ดเชิญให้พ่อแม่ตกนรกนะโยมบางคนก็ไปส่งการ์ดเชิญให้คุณสามีนะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานไปบ่นสามีว่าฉันจะไปตัดสายเบรกมันให้อย่างนี้ควรทำไหมหรือก็เราโยมสามีนี่ไม่มีน้ำใจเอาโยมต้องระวังกฎข้อดีนะกฎข้อนี้อันนั้นเมตตาเขาถึงว่าให้คุยทั้งสบายใจหลวงพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปที่เยอรมันแม่ไปเยี่ยมหลวงพ่อปีที่แล้วคนไทยทุกคนเห็นคุณแม่คุยหลวงพ่อบอกรู้สึกว่าตัวเองนี่หยาบเลยว่าพอเห็นหลวงพ่อแม่คุยกันแบบมีความสุขคุยแต่เรื่องสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันและภาษาก็สวยงามเขาก็บอกว่ารู้สึกตัวเองว่าหยาบมากเลยเมื่อเทียบกับเห็นครูบาอาจารย์คุยกันอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นการคุยต้องสบายใจดิลงทุนไม่ยอมยากไหมต้องจ่ายตังค์ไหมนะแจกฟรีไม่อั้นนะเอาให้มันสุกเว่อร์ไปก็ได้นะถือว่าเว่อร์ไปก็ได้นะก็อนุโมทนากับพวกเราทุกท่านตัวหนังสืออยู่ข้างนอกนะโยมนะใครสนใจจะบูชาจะเอาภาพในหลวงตั้งรอ9รอ10ที่เป็นพลังหลวงพ่อนะหรือใครสนใจจะสั่งปริ้นเป็นดิวพอดักใส่กรอบโยมติดต่อได้นะพ่อหลวงพ่อออกต้นทุนให้แล้วก็เงินทั้งหมดสร้างเข้าไปโอนเข้าไปที่บัญชีวัดเทิดพระเกียรติทั้งหมดก็หวังว่าการมาครั้งนี้คงพอได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของท่านบัญชีสันสนีเสถียรสุดหรือพวกเราทุกๆคนบ้างนะครับกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงเจ้าค่ะก็ขอยืนยันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการยืนยันคำสอนเมื่อเช้าจากพ่อโอดด้วยนะคะว่า
เราจะเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้แล้วก็เปิดไปเมื่อกี้นี้ก็มีคำสอนเหล่านั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าการที่เราจะนำสันติภาพกลับมาสู่โลกใบนี้ด้วยการนำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ธรรมในสันติภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆถ้าใครมองเห็นหรือเห็นชอบเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากก็อยากให้ถ้าอาจารย์ได้มีลูกศิษย์ลูกหาจากเมืองไทยนะคะได้มีส่วนร่วมถือว่าท่านมาเป็นผู้นำให้พวกเราได้มีโอกาสเดินตามซึ่งคุณแม่จะขอรับหนังสือไว้ทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มาช่วยกันนำออกไปเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะการมาของท่านก็เหมือนมายืนยันว่าการทำงานอย่างหนักเพื่อตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนั้นยังมีอยู่ในเจเนเรชันที่เรากำลังจะเห็นว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะลำบากแต่คุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าก็จะมีเด็กที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานมากขึ้นด้วยเพราะว่าทุกข์มันทำให้เรารู้สึกได้ถึงการยืนดูรู้ปล่อยไม่เข้าไปคลุกคลีอย่ารังเกียจมันเลยมันก็เป็นปุ๋ยของชีวิตเราได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าอาจารย์มาหนังสือเล่มนี้ถ้าอาจารย์เซ็นให้คุณแม่เพราะฉะนั้นมันจึงจะอยู่ในห้องสมุดของสาวิกาสิกขาลัยนะคะแล้วก็ท่านรับหนังสือได้ทางด้านหน้าคุณแม่เห็นถ้าอาจารย์มีเล่มเล็กเล่มนี้แจกฟรีนะโยมเป็นคาถาพุทธเจ้าคือหลวงพ่อตั้งใจทำให้ขนาดเล็กพกติดตาได้พกติดตัวได้รับฟรีทั้งหมดไม่ได้เจ้าค่ะได้เพราะว่าเดี๋ยววัดไม่เสร็จพิมพ์มาหมื่นเล่มไม่เป็นไรใครประสงค์จะทำบุญก็มีเบอร์บัญชีให้ข้างหลังอันนี้แต่ว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่หลวงพ่อนำภาวนาเมื่อกี้นี้ในคาถาพุทธเจ้าคือคาถาพุทธย่อมไม่ตามเห็นนะปกแข็งอย่างดีนะโยมก็มีลูกศิษย์จากเนเธอร์แลนด์ช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่เข้ามาบวชกันพระอาจารย์คะแล้วเล่มนี้เท่าไหร่เล่มนี้ก็ไปคุยกับหลังไม้อายเป็นคนหน้าบางอายอายมากนะโยมเรื่องการเรื่องอะไรเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะ 1,500 ทำได้อยู่แล้วค่ะใช่ใครปรารถนาจะได้หนังสือยกมือขึ้นเดี๋ยวไปรับด้านหน้าเลยพ่อไปยกแล้วนี่คือค่ะแล้วก็มันไม่ทิ้งขว้างวันละบาท2บาทมันได้อยู่แล้วอยากให้ดูวัดเมื่อเช้านี้ได้เปิดวัดนิพพานชิมลองให้ดูตอนถ่ายทอดสดอยู่ค่ะพอดีเรามีภาพที่เข้าไปบินโดนใกล้เห็นว่าอันนั้นน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนอันที่2เนี่ยจะต้องเสร็จภายในวันที่มกราปลายมกราปีหน้าอยู่25มกราแล้วกันนะคะก็ประมาณปลายมกราต้องจะต้องจ่ายสักขาดอีกเท่าไหร่คะขาดอยู่ประมาณแค่30ล้าน30ล้านค่ะแต่ถ้ารวมอีกโครงการนึงก็รวมแล้วก็ขาดอีกแค่90ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือเราช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ยากหรอกค่ะไม่ยากคือถ้าโยมเทียบกับสถานที่ในเมืองไทยแล้วกันนะเช่นสถานที่112ไร่นะอาคาร40ห้องนี่โยมเห็นมั้ยหรืออาคาร3หลังเป็นปราสาทสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมี150ห้องพื้นที่ประมาณ10ไร่40ล้านอยู่ว่าเมืองไทยซื้อคอนโดได้แค่ชั้นเดียวนะเทนเนอร์โยมซื้อว่าปักหมุดพระศาสนาให้หมุนธรรมจักรไปทั่วโลกได้เพราะว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นคนที่เป็นกลางกลางและเป็นคนตรงไปตรงมาหลวงพ่อก็เชื่อว่าถ้าเราทำหนังสือเชิญผู้นำต่างๆเช่นคุณบินเกตหรือผู้นำเยอรมันจนถึงผู้นำจีนในนามของวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพเนี่ยงานนี้จะเติบโตแบ่งบานออกไปในทั่วโลกแต่โยมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่เคยคิดมาก่อนแต่ว่าหลวงพ่อเชื่อเสมอในเรื่องของความเป็นไปได้ในเรื่องของพุทธคุณหรือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพซึ่งคำสอนทั้งหมดมีเอาไว้ช่วยคนส่วนข้างหลังจะมีเบอร์บัญชีนะโยมซึ่งใครอยากจะทำบุญและต้องการใบอนุโมทนานำไปหักภาษีได้ทั้งในประเทศไทยและเยอรมันไม่ใช่ว่าวัดนี้เกิดอย่างเลือดลอยมีหลักฐานแล้วก็ความก็ทราบถึงท่านราชเลขาในทุกขั้นตอนที่ดำเนินการว่าทำไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็จะต้องทำยังไงกันต่อเพราะนั้นหลวงพ่อเองใครเคยรู้จักหลวงพ่อน่าจะรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นศิลปินมาก่อนเป็นคนชอบเวลาส่วนตัวชอบอยู่ส่วนตัวเงียบๆแต่ทำไมหลวงพ่อต้องออกไปทำงานโยมถึงคุณแม่สิผู้นำทุกคนโยมต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมใครรู้จักหลวงพ่อน่าโยมจะรู้เลยว่าหลวงพ่อที่หวงเวลาส่วนตัวมากเลยเพราะว่าชอบอยู่คนเดียวลำพังอยู่กับความสุนทรีอยู่กับบทกวีอยู่กับภาพเขียนอยู่กับธรรมะที่ลึกซึ้งไอ้การออกมาคุกคีทำงานทุกวันโยมมันต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมนะแต่ถ้าเราพ่อเห็นตัวเราพ่อก็ไม่กลับมาหรอกโยมพ่อจะจุ่นหรือพ่อก็อยู่สบายกำลังพูดถึงพวกเราทุกคนก็เหมือนกัน
การทำงานเพื่อส่วนรวมหรือการเป็นผู้นำผู้นำทุกคนโยมต้องเสียสละเวลาส่วนตัวถ้าโยมตระหนักอย่างนี้โยมก็จะเข้าใจคุณแม่และเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อหรือคุณแม่กำลังพยายามทำอยู่ว่าท่านทำอะไรกันอยู่ทำไมท่านไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายกันหรือไงพวกนี้โยมนะนึกออกไหมนะนั้นโยมฟังทุกข์ของชาวโลกหลายคนที่หลวงพ่อเล่านะกับทุกเขาโยมในขี้ประติ๋วเขาโยมได้รู้จักพระศาสนาโยมฟังเรื่องของการทำบุญที่เขาทุ่มเทกันเพื่อส่วนรวมมหาศาลอย่างนี้สิ่งที่เราเอื้อมือออกไปกับดอกไม้ดอกเล็กๆดอกหนึ่งอย่าว่าแต่เป็นดอกไม้ที่เป็นเงินทองเลยโยมเอาแค่กำลังใจและคำขอบคุณหลวงพ่อว่ามันก็มีความหมายมากนะสำหรับหลวงพ่อนะสำหรับหลวงพ่อก็อนุโมทนากับทุกคนแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์สันสนีอีกครั้งหนึ่งต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงจะค่ะจำได้ว่าเมื่อปี2002เราอยู่ที่เจนีวาเราเห็นวิธีการทำงานสันติภาพของโลกเราจึงเชื่อว่าในสิ่งที่เรามีอยู่ในความมั่นคงที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนั้นมันมีอยู่แล้วนั่นคือสันติภาพอย่างแท้จริงที่เราควรจะนำออกไปเผยแพร่นะครับฉะนั้นวันนี้จึงไม่ได้เป็นความลำบากใดๆของพวกเราเลยแล้วก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้สิ่งที่ท่านอาจารย์ปรารถนานั้นสำเร็จเจ้าค่ะเพราะนั้นก็ขอให้กำลังใจพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าสำเร็จแน่ค่ะก็ขอให้ทุกคนสาธุพร้อมกันค่ะไปอ่านดูนะโยมในวิชานี้หลวงพ่อรวมพระไตรปิฎกเรื่องสันติภาพไว้ทั้งหมดเลยว่าพุทธเจ้าตัดไว้กี่แบบในที่คุณแม่บอกเลยนะจริงๆแล้วท่านก็ตัดไว้ง่ายๆ3ข้อแรกก็เรียกอันที่1คืออัจจันตสันติคือสันติภาพแบบถาวรยั่งยืนโดยส่วนเดียวซึ่งทุกคนมีแล้วตลอดเวลาก็เรียกเป็นโลกุตรธรรมที่พระเจ้าประทับตัวทุกคนในทุกชั้นวรรณะนั่นคือความไม่ปรุงแต่งโยมว่ามีตัวเราในผมในขนในเล็บแล้วไปจะเป็นของคนไทยของคนเยอรมันที่ไหนโยมนึกมั้ยเรียกสันติโดยส่วนเดียวเรียกอัจจันตสันติอันที่สองเรียกว่าตัดทางคาสันติอย่างโยมภาวนาเมื่อกี้เนี่ยโยมจะไปโกรธใครทำสงครามกับใครในหัวใจได้ไหมก็โยมไม่ได้มีใครอยู่ในนั้นเพราะว่าโยมภาวนาไปที่องค์ภาวนาที่ลมหายใจก็ดีหรือที่เมตตาก็ดีอันนี้เขาเรียกตัดทางคาสันติคือการเช่าตั้งแต่ชาญหนึ่งขึ้นไปถึงชาญที่4อย่างนี้เป็นต้นเราก็หวังว่าฝรั่งที่เขาเข้ามาฝึกฝนเขาจะสัมผัสได้ในแต่ละระดับในสันติภาพที่สามเขาชื่อว่าสมบูรณ์สันติอย่างโยมมานั่งที่เนี่ยหรือพ่อมานั่งก็เรียกแล้วแต่นั่นก็หยุดสมมติประเดี๋ยวนึงว่ามีหลวงพ่อได้อำนาจหลวงพ่ออำนาจในอดีตที่เป็นใครเป็นศิลปินหรือไม่ชีสันติในอดีตที่เป็นคนสวยแล้วปัจจุบันก็ยังสวยอยู่นี่ต้องพูดความจริงนะไม่ได้ไม่พูดความจริงอยู่ไม่ได้ย้อนแล้วมีเราในอนาคตไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าละไอ้ทิฏฐิที่จะสุดโต่งไปในข้างอดีตว่าเราเป็นอะไรหรืออนาคตเราเป็นอะไรเขาเรียกว่าสันติชั่วคราวเห็นไหมย้อนแล้วก็มีทางดำเนินสันติซึ่งพระเจ้าก็ตัดไว้ถ้าใครเคยศึกษาศาสนาพุทธมันก็คือโพธิปักขิธรรม37นั่นแหละซึ่งทุกข้อมันก็นำไปสู่การไม่ปรุงแต่งหรือว่าทุกข้อมันก็นำไปสู่ตัดทางข้าสันติก็ได้หรือสักแค่สติปัฏฐาน4ภายภาพพระโยมันก็เข้าไประงับทิฏฐิไงคือเข้าไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาทิฏฐิและไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกมันก็ระงับทิฏฐิว่ามีเราในอดีตอนาคตเดี๋ยวเอาไปอ่านดูอันนี้แปลเป็น3ภาษานะใครมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันนะซึ่งมีคนอยู่บ้างหลังกันหลายร้อยคนในการทำงานครั้งนี้อย่างเด็ดเหนื่อยแต่ว่าเรียกว่าเหมือนใครคณะคุณแม่ก็รู้ดีโยมเพราะว่าได้คำว่าเหนื่อยหรือท้อแท้หรือว่าจะไม่เดินหน้าต่อไม่มีนะก็ฝากพวกเราไว้ทุกคนต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้เวลาท่านต้องไปแล้วเพราะว่างานใหญ่รออยู่ท่านอาจารย์เจ้าขาอันนี้จะเป็นหินเกลือ wow. แพ็กเกจใหม่สวยมากนะคะเดี๋ยวเอาไว้ที่หัวนอนเลยเพราะภูมิแพ้จะได้หายแต่ถ้ามันกิ้งทับหัวจะเป็นยังไงบ้างเคยถวายท่านอาจารย์ไปแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ที่แบบมันจะแสงมันจะไม่ออก wow. มามากแต่ว่ามันมีระเหิดออกมาแล้วกับมีพระที่ขึ้น2ดวงตอนนอนด้วย ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จุ๋มถวายพอดีกิ๊กมยุรินเข้ามาดีไซน์แพ็กเกจให้ก็เลยให้ถวายไว้เป็นกำลังใจให้กับคนดีไซน์ค่ะเร็วเด็กๆ3ขวบดีมาสวัสดีคุณยายหน่อยมาดีเดี๋ยวมาสวัสดีคุณยายนะเมียผมพามาหน่อยไปตั้งแต่3ขวบคุณแม่เนี่ยมากราบข้างหน้ามาดีๆมากราบเพราะว่าเป็นอาสาช่วยงานอยู่ต่อไปได้มาช่วยคุณยายทำเรื่องสันติภาพนะเมียผมพามาหน่อยตอนนี้เรียนอยู่สตรีวิทย์ม.1อยู่ไปว่าตั้งแต่3ขวบนะเนี่ยอยู่ถึงสูง12ขวบแล้วใครเคยเห็นดีๆตอนปีแรกๆ3ขวบจนถึงทุกวันนี้พระพยาว่าที่คุณแม่พูดถึงเจเนเรชั่นต่อไปหลวงพ่อก็มีความหวังที่สวยงามที่หลวงพ่อบอก
หลวงพ่ออยู่เดินอยู่ในโชนแสงงามแห่งความหวังที่สวยงามนะมากราบคุณยายจ๋ามาฝากเนื้อฝากตัวไปลูกศิษย์ให้คุณแม่คุณแม่เล็กใช้ก่อนเนี่ยละดีๆมาดีๆมาถวายนี่ให้หลวงพ่อเลยถวายแทนคุณยายลูกมาฝากคุณยายก็เผื่อเอาไว้เรียกใช้นะยิ้มหวานๆกับคุณยายด้วยให้พี่จอยฝึกเป็น ISV เลยค่ะจอยจะติดต่อไปได้นะเก่งมากนะชนะที่หนึ่งในการพูดของโรงเรียนแล้วจะไปแข่งระดับถวายหลวงพ่อด้วยโอเคสาธุคนเก่งกราบคุณแม่ย่างกราบพี่ดีเลยคุณแม่ลูกหัวหน่อยให้กำลังใจอันนี้เทพจุตินะเทพจุติสองภาษาเนี่ยคนนั้นน่ะพี่จอยอ่ะคนที่สวยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะเพื่อให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราไปรับหนังสือค่ะใครที่แบบไปหย่อนกระปุกเอาไว้ก่อนก็ได้สำหรับหนังสือเล่มใหญ่ซึ่งคุณแม่เปิดดูเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ภาพทุกภาพตกลงไม่มีใครได้เป็นเจ้าของภาพไปอยู่ที่นู่นเลยครับคือว่าจะไปไว้ที่เป็นของส่วนรวมในอนาคตเพื่อว่าให้คนในอนาคตได้เห็นการทำงานหรือการเดินทางของกลุ่มคนกลุ่มแรกว่าเดินทางกันมาทำงานยังไงถึงจะเกิดอะไรเรื่องราวที่จะกระจอนกระจายชูช่อโปรยปลิวสวัยไปทั่วโลกหลวงพ่อก็พูดแบบที่หลวงพ่อพูดนี่แหละหลวงพ่อยังเดินอยู่ในโชนแสงงามแห่งความฝันสวยงามของหลวงพ่อมาตลอดชีวิตถ้างั้นเรากราบขอพระคุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้กรุณามาเยี่ยมพวกเรานะคะทำให้เศรษฐีรู้สิเจ้าค่ะแป๊บเดียวอัญชลีเคยคุยกับพวกแม่ชีที่ไปบวชนะว่าเขาใช้เงินกัน 4-5 แสนล้านเปิดประตูนรกเราใช้เงินแค่ไม่ถึง100 ล้านเปิด